สายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสายเลือดบอลไทยทุกวันเสาร์ 9:00 น. 2ชั่วโมงเต็มนะครับกับเอกนิตยาพรธาราสุขบีบางปะกงบรเทพมาโพคาและพี่ทอมกสิติกมลนาวินทาง M-Cod 1รับชมได้หลายช่องทางรวมทั้งชมย้อนหลังทาง YouTube Blood Bowl Thai Fan นอกจากนั้นก็ยังสื่อสารกันได้ทักทายกันมาได้ถามไทยเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลนะอย่างมีเหตุผลนะครับมีวิพากษ์วิจารณ์กันมาได้นะครับทาง Facebook Blood Bowl Thai Fan นะครับตอนนี้ฟุตบอลลีกสูงสุดในประเทศของเรานะก็ตกลงตามที่เราคาดเอาไว้ก็มีผู้ที่มีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงเนี่ย3ทีมเท่ากันแต่ว่าเหลื่อมกันด้วยตอนนี้คือผลต่างประตูได้เสียนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องนี้แล้วก็กติกาในการนับนะทีมที่มีคะแนนเท่ากันเราจะดูว่ามีทีมไหนที่จะตำแหน่งดีกว่ากันนะฮะมันก็จะมีหลักเกณฑ์ซึ่งก็จะแตกต่างจากฤดูกาลก่อนๆเล็กน้อยนะครับครับนอกจากนั้นแล้ววันนี้เรามีสัมภาษณ์พี่เหน่งนะรองประธานสโมสรบางกอกกลาส FC ด้วยนะคุณสุประสิทธิ์ลีลาฤทธิ์ทำศึกบิ๊กแมตช์นะใช่ฮะแต่วันพรุ่งนี้นะครับคือคะแนนมันเท่ากันหมดแล้วใช่จะมา head to head อะไรก็เท่ากันวันชิงจ่าฝูงเหมือนกันนะครับใครเปรี้ยงพล้ำก็จะถูกทิ้งใช่ออกไปว่าสำคัญมากเลยเกมวันพรุ่งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะพี่ทอมกับทีมเยาวชน16ปีทีมชาติไทยนะครับที่หักดานออสเตรเลียเมื่อวานนี้นำก่อน 3-0 ด้วยนะแต่ว่าถูกไล่มา2ลูกเป็น 3-2ทีมชุดนี้เริ่มต้นด้วยการแพ้ลาวครับนะฮะแพ้ไป 1-0 แล้วก็ถูกด่ายับแต่ในที่สุดพวกเขาประคองเข้าถึงชิงได้ขณะที่ลาวไม่ถึงครับแพ้พม่าเมื่อวานนี้ไม่มาตามนัดไม่งั้นได้ล้างตากันอีกทีแน่นะครับแต่ไทยเข้าถึงรอบชิงไปเจอพม่าหรือเมียนมาเตะวันพรุ่งนี้ที่พนมเปญกัมพูชานะครับก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าหลังจากทำผลงานไม่ดีกับปตท.ระยองแต่อาจารย์พยงขุนเนนสร้างผลงานได้ดีใช้ได้อันนี้คืออะไร U16 U16 ปีชิงแชมป์อาเซียนซึ่งก็อีกประมาณ 3-4 ปีก็จะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยถูกต้องจะต้องมีบางตัวแหละครับนะจินวัฒน์รัศมีน่าจับตามากนักเตะคริสเตียนยิงต่อเนื่องเหมือนกันพี่ถอมจินวัฒน์รัศมีเป็นอะไรกับรัศมีจินดาไหมใช่เขาเลยเรื่องรัศมียินดีชื่อนะครับชื่อไม่ใช่นามสกุลนะครับก็แสดงความยินดีพรุ่งนี้เชียร์กันก็แล้วกันเจอเมียนมามีโอกาสเป็นแชมป์มีโอกาสเป็นแชมป์นะครับเอาช่วงนี้เราเข้าสู่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับนะฮะโตโยต้าราชันฟุตบอลไทยลีกสูงสุดของไทยที่ต้องดูต้องเชียร์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวนะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสายเลือดบอลไทยนะฮะไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตครับเอาลีกสูงสุดของประเทศไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนั้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันกันทุกคู่นะแล้วก็คู่ใหญ่ๆนะฮะบิ๊กแมตช์ก็คือบุรีรัมย์เจอกับเมืองทองนะตอนนี้ในตารางคะแนนเนี่ยขณะนี้เนี่ยบุรีรัมย์เมืองทองบางกอกกลาสชลบุรีมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วนะอยู่อันดับ4ชนะน้องเอกอย่างเรียกว่านี่ไปชนะที่บ้านน้องเอกเลยใช่ไหมหลังเกมเอกพูดไม่ออกเลยตอนนี้ก็เสมออยู่ไม่ใช่เหรอ 1-1คือครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าสำรองของชลบุรีเนี่ยเขามีตัวที่ลงมาเปลี่ยนเกมได้เยอะอะซัมซาวอะไรเงี้ยคือเราแพ้ความเด็ดขาดของบราซิล3คนของเขาจริงยอมเลยอะนะฮะก็วันนี้เรามาให้ดูสัก 2-3 คู่นะครับ
แล้วก็คู่ที่สำคัญสำคัญเนี่ยก็คือตอนนี้นะทั้ง 3-4 อันดับแรกเนี่ยนะฮะ3อันดับแรกในคะแนนเท่ากันหมดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่อง head to head เรื่องกฎกติกาว่าเขาจะนับอย่างไรนะเพราะว่าก็ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับเอาคู่แรกเราไปดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก่อนต้อนรับเมืองทองยูไนเต็ดก็เป็นเกมที่ไอโมบายสเตเดียมนะครับซูเปอร์บิ๊กแมตช์นัดแรกที่ SCG สเตเดียมเสมอกันมา 1-1 เกมนี้เมืองทองมาเยือนบุรีรัมย์บ้างและดูจังหวะที่ได้ลุ้นก่อนครับของทีโอโก้หรือซันโตพักแล้วหนีแล้วบอลมันฮุกไม่เสียบเสาแต่ว่าเป็นทีมเยือนครับได้ประตูนำไปก่อนนี่ทิ้งตัวหม่งเลยนะครับมาริโอยูรอฟสกี้แล้ววิ่งมาดูว่าเขาจะดีไซน์โอ้ไม่ได้ดูเบียเป็นคนบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามาริโอยูรอฟสกี้จะยิงประตูเขาชอบยิงบุรีรัมย์ลูกนี้เกือบไปครับลูกของจักรพันธ์แก้วพรมนะฮะไม่เหรอฮะลูกนี้นะเกือบไปครับมงกดลงพื้นนะครับแล้วก็ได้ลุ้นบ้างครับจากลูกยิงฟรีคิกของเคลตันซินวาสำหรับเมืองทองเคลตันซินวาอีกครั้งหนึ่งหลุดไปยิงด้วยซ้ายลูกนี้ออกหลังไปไม่ดีบดไปหน่อยครับจบครึ่งแรกนะครับเมืองทองนำ 1-0 ครึ่งหลังเกมเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับจังหวะนี้ศิวรักษ์แม่ต้องปัดลูกยิงของมาริโอครับยูรอฟสกี้นะครับนาทีที่55ครับธีรธรล็อกหนีเมืองทองแล้วอัดด้วยซ้ายไปตรงตัวกวินอีกยังตีเสมอไม่ได้นะครับแต่ว่านาทีที่61ครับนฤบดินทร์วีวัฒน์โนดมเปลี่ยนลงมาทะลุถึงเส้นหลังผ่านไปหน้าประตูกวินพุ่งปัดไม่ทันครับบอลนำไปโดนที่มันพ่วงจันเข้าประตูตัวเองไปลูกนี้โอ้โหความเชียร์ซอกกาวเนี่ยดีใจกันทั้งสนามครับเสมอ 1-1 ยังเล่นได้เหนือกว่านะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับสำหรับบุรีรัมย์แล้วลูกนี้ยกมาแล้วก็ปาดมาสุดสวยเลยครับอูนิธีรทรเปิดมาให้เดียโก้หรือซานโต้นะครับดูก็วิ่งล้อเลียนท่าของมาริโอนะนะฮะแสบจริงบุรีรัมย์นำไป2ประตูต่อ1นะครับนั่นนี่จักรพันธ์แก้วพรมนี่หัวแตกด้วยนะเมืองทองไม่ยอมตายครับจังหวะนี้นะครับธิติพันธ์เนี่ยแก้ตัวเปิดมาให้กับเคตันซินวาพุ่งชาร์จเข้าไปเมืองทองตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2แล้วเกมก็จบลงด้วยการเสมอกันไปอย่างสุดสนุกเลยแต่ว่าทีม SCG เมืองทองก็ยังล้างอาถรรพ์ไม่ได้ในการที่ยังไม่สามารถเอาชนะบุรีรัมย์ได้นับที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย18ละ18ละแล้วก็เขาเรียกว่าเกมเนี้ยเป็นเกมระดับ6ดาวไม่ใช่5ดาวสนุกจริงถูกยกให้เรียกว่าเป็นเกมที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับฟุตบอลไทยเพราะว่าเล่นในเกมนอกเกมไม่มีเลยนะครับเล่นสวยงามเป็นฟุตบอลที่คลาสสิกจริงแล้วจำนวนผู้ชมนี่ก็เฉียดสถิติใช่แต่ว่าโอ้โหพวกขายของที่ระลึกอะไรนี่ทำลายสถิติหมดนะครับในเกมนี้มีตัวยืนด้วยนะเกมนี้นะฮะ38แต้มครับทั้งคู่นะฮะไปดูอีกคู่หนึ่งฮะชัยนาทฮอนบิลก็เขาพลองสเตเดียมต้อนรับชลบุรีเอฟซีซึ่งกำลังมาแรงผมหน้าแหกไปขอดูครึ่งเดียวโดนแซวทั้งอาทิตย์เขาบอกว่าผมนี่ออกตัวแรงมากให้ชัยนาทชนะนะครับอ้าวไปดูแล้วกันนะเกมนี้นะครับเล่นที่เขาพลองนาทีที่4ชัยนาทเสียเร็วครับเตียโก้คุณย่าครับลากหลุดเข้ามาปั่นด้วยซ้ายบอลแฉลบกองหลังลูกนี้โอ้โหเนี่ยดูนะฮะนักตีหมดทรงบอลที่จะชนะเนี่ยมันจะอย่างนี้ใช่ทำอะไรก็ดีไปหมดเตะออกเตะอะไรมันก็จะแบบแฉลบเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นาทีที่17ครับชัยนาทเกือบตีเสมอได้ลูกนี้น่าเสียดายมิเกลเมอร์ซี่ไม่น่าเชื่อนะครับยิงยากกว่านี้ยังยิงมาแล้วนะฮะแต่ลูกนี้ยิงไม่ได้จากนั้นบุกต่อเนื่องครับมิเชลเจ้าเก่าไหลให้กับเล็กเวสลีย์ปั่นด้วยขวาไปติดเซฟสินทวีชัยนะครับนาทีที่37ครับโอกาสของทีมเยือนบ้างจูเลโนมิเนโรไหลคืนหลังไปให้นูรูนสียามเกนบรรจงปั่นโค้งเกือบเสียบสามเหลี่ยมเสาไกลครับลูกนี้นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับชัยนาทมาตีเสมอจนได้ครับจากการเทคตัวหม่งกดลงพื้นของมิเชลเบอร์ซี่จริงๆนัดนี้เขาเล่นเด็ดมากนะแล้วก็สั่งเลยเจ็บเลยไปแล้วนะเจ็บเลยนะครับเสมอกัน 1-1 ครับก็น่าจะสู้กันครึ่งหลังได้สนุกลูกนี้เกือบได้นะครับมันไปชนเสานะครับลูกของอเล็กเวสลีย์เอ้วันนี้นี่ทั้ง2ทีมนี่ยิงเฉียดสามเหลี่ยมกันหมดเลยนะเกมน่ะสูสีแต่ว่าความเด็ดขาดอยู่ที่นี่ครับลูกหม่งของอันเดอร์สันดอสซันโตสครับร้อยตัวคนเดียวนำเป็น 2-1 แล้วนะครับก็ผัดกันเล่นครับ3บราซิลนะฮะเลนโดอัสซัมซาวตัวสำรองกระชากไปกดด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาเลย 3-1 นะครับ
คือถ้าใครได้ดูเกมจะไม่เชื่อว่ามันจะขาดลอยอย่างนี้เพราะว่าเกมนะครับสูสีมากนาทีที่86กรกฎตัดไปให้เตียโก้คุณย่ามุ่งย้อนไปที่เสาแรกข้ามหัวลบแซจิวเข้าไปครับ 4-1 แล้วคือยิงยังไงก็เข้าอ่ะตอนนี้และนาทีที่88เลอันโดอัสเซาหลุดเข้าไปซัดด้วยปิดกล่องเป็น5ประตูต่อ1นะครับจบเกมครับชลบุรีของเซอร์เด็ดเจเด็ดมีลาบมาเอาชนะทีมเก่าตัวเองนะฮะชัยนาทฮอบิน5ประตู1คว้าชัย4นัดรวดทำแต้มไล่จี้ทีมที่เขามี38แต้มเนี่ยเหลืออยู่5คะแนนก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นที่จะเป็นแชมป์นะครับบอกรายการชื่อบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบวันครบรอบ1เลกที่ชลบุรีไม่แพ้ใครแพ้ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือการแพ้ให้กับราชบุรี3ประตูต่อ2แล้ววันนี้จะทำเกมแข่งขันกับราชบุรีครับไม่แพ้มา18 16เล่นในบ้านซะด้วยนะแต่ว่าชลบุรีเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นทีมที่ออกเสมอซะมากเยอะจนปัจจุบันเนี่ยพี่ทอมว่าในบรรดาครึ่งแรกของตารางเนี่ยชลบุรีเสมอกับมากกว่าเขาเพื่อนเก้านัดค่ะใช่ไหมฮะค่ะเอาไปดูอีกคู่หนึ่งในเมื่อบุรีรัมย์กับเมืองทองออกเสมอเก็บได้ทีมละแต้มเดียวกลายเป็น38แต้มในขณะที่บางกอกกลาสตอนนั้นมี35แต้มต้องชนะบางกอกกลาสเปิดลีโอสเตเดียมต้อนรับเชียงรายยูไนเต็ดไปดูฮะหลังกอกกลาส FC นะครับกับเชียงรายก็ถือเป็นทีมพันธมิตรกันในการจริงนะฮะว่าจังหวะนี้นะครับเลนันติโยเปิดให้พีระพงศ์ที่ชนรัตนะครับพับอกเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเชียงรายนำ 1-0 ครับจากนั้นมาตีเสมอได้อริตาเน่ซันตานาตัวใหม่นะครับลูกปาดนี่ให้บดินผาลานะครับตีเสมอเป็น 1-1 นี่นาที26เท่านั้นเองยิงไปคนละลูกแล้วจากนั้นดาโก้ทาเชฟสกี้เปิดให้อริตาเน่ขึ้นบ่งเน้นๆครับตัวสูงจริงนี่มาแทนลาซารัสไคอินดี้นะฮะวสันต์ลมเสงครับเปิดให้อริตาเน่ซันตานาควิดอีกครั้งนึงยังไม่เข้ากรอบคำโฟกัสยังไม่เจอจากนั้นดาโก้ทาเชฟสกี้หยอดฟรีคิกให้แมทธิวสมิธสอดขึ้นมาโขกเต็มๆติดเซฟอินทรัตอภิญญากรครับพอไม่ได้ทีมเยือนสวนมาได้ครับเรนันตินโยตะบันไกลบอลพุ่งผ่านมือนฤทธิ์ตรงตะข่ายเชียงรายนำ2ประตูต่อ1ครับครึ่งแรกนะครับจบด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังบีจีมาตีเสมอสำเร็จสุดมันจริงๆเลยธนาสิทธิบาลาครับเปิดเข้าเขตโทษกฤษฎีประกอบของมาสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองบ้างฝั่งนู้นยิงเข้าประตูเองนะพีรพงษ์ฝั่งนี้ก็กฤษฎีครับนาทีที่55นี่เป็นลูกปัญหาเหมือนกันนะฮะดาโก้ทาเชฟสกี้ไหลตามช่องให้เต๋าธนาสิทธิ์ศิริพลาหลุดไปพยายามแตะหนีเพื่อจับก่อนจะล้มลงผู้ตัดสินซูเม่สายแวร์ก็ปาไปจุดโทษให้ดาโก้ทาเชฟสกี้ท่ามกลางการประท้วงของผู้เล่นเชียงรายครับแต่ว่าไม่เป็นผลดาโก้สังหารเข้าไปให้กับ BG แซงนำ 3-2 จากนั้นนาทีที่61ครับอาทิตย์สุนทรพิชเปิดเตะมุมให้เรนันมาเกสโขกเน้นๆนฤทธิ์ผู้ปัดไม่พ้นอันตรายแต่ธนาสิทธิ์ช่วยเคลียร์ทิ้งไปได้เรนันติโยวิทย์จะแผลงฤทธิ์ได้อีกครั้งครับลักไก่ยิงลูกใบไม้ร่วงข้ามหัวนฤทธิ์แต่ว่าบอลไปชนขามุมมันค่อนข้างไกลนะที่ VG เนี่ยแฟนๆก็บ่นเหมือนกันนะครับนาทีที่81เรนันติโยได้ตะบันเต็มข้อครับบอลเฉี่ยวเสาแรกออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองจบเกมบางกอกกลาสชนะเชียงราย 3-2 พวกเขาทำคะแนนขึ้นไปเท่ากับ2ทีมนำที่38คะแนนแล้วนะครับหลังเกมคู่นี้มีกวนหลงมากมายเลยก็คือเรื่องของเลือกจุดโทษะนะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเต๋าเขาคิดอะไรอยู่แล้วหลังเกมนัดนั้นเขาไปเดินไปโพสเหมือนกับว่าลูกนั้นเขาล้มเขาไม่โดนอะไรกรรมมันก็เลยไปตกบอกว่าหลบมันจะไปต้องหลบอะไรเงี้ยกรรมมันก็เลยไปตกที่สุเมธมันเป็นโมเมนตัมเพราะเขาเข้าไปตรงนั้นแล้วแล้วก็มีเท้าเข้ามาแย่เท้าแย่โดนบอลก็จริงแต่เท้ายังค้างอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะสะดุดหรือว่าต้องหลบอะไรเงี้ยแต่สุเมธอ่ะอยู่ตรงตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมองยากคือเขาบอกว่าพี่ทอมเขาบอกว่าทำไมผู้ช่วยผู้ตัดสินน่ะไม่ได้ช่วยสุเมธสักเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันก็เลยมีการพูดถึงว่ามันควรจะมีกรรมการหลังโกได้แล้วมั้งเพราะมันจะช่วยได้ตรงนี้ดีกว่าเรื่องเทคโนโลยีโกลาเรื่องอีกแล้วแพงมากเรื่องอีกแล้วแพงใช้ผู้ตัดสินนะเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้ผู้ตัดสินแล้วเอาไปไว้หลังโกเหมือนบอลยุโรปใช่ไหมหรืออะไรเงี้ย มันจะผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะไปดูสรุปผลครับสรุปผลการแข่งขันของคู่อื่นๆที่ทำการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอาร์มี่ยูไนเต็ดค่ะไม่น่าเชื่อเปิดบ้านแพ้ให้กับ TOTSC ทีมบ๊วยไป0ประตูต่อ1ค่ะ
ราชบุรีถล่มแบงคอกยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ0ค่ะโอสถสภาชนะราชนาวี2ประตูต่อ1ค่ะสระบุรี FC เสมอการท่าเรือ FC 2ประตูต่อ2ค่ะคู่นี้ก็มีควันลงเหมือนเกมเหมือนกันค่ะนครราชสีมา FC เอาชนะสุพรรณบุรีท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายไป1ประตูต่อ0ต้องเลื่อนแมตช์นะค่ะเตะ 3:30 น.ค่ะและ BC เทนลงศาสนาค่ะกว่าจะมาไล่เสมอศรีสะเกษได้เหนื่อยเลยค่ะเสมอกันไป1ประตูต่อ1ค่ะก็เป็นตารางคะแนนแน่นอนครับบุรีรัมย์ SCG เมืองทองและบางกอกกราสมี38คะแนนเท่ากันก็อยากเห็นนะผมว่ามันสนุกดีวันนี้นะครับชลบุรี FC ตามมานะครับห่าง5คะแนนมี33สุพรรณบุรีแผ่วลงไปแล้วครับมี31คะแนนนะครับเท่ากับแบงคอกยูไนเต็ดที่แพ้เละเลยนะที่ผ่านมานะครับราชบุรีนะครับชนะขาดลอยก็นี่ครับลังอยู่อันดับอยู่ที่7นะครับไปดูท้ายตารางกันบ้างนะครับTOT ครับหล่นก็อยู่อันดับสุดท้ายไม่ว่าจะชนะนะพลิกล็อกชนะในสัปดาห์นี้นะครับสระบุรีนะครับและก็ราชนาวีก็คือก็ไม่เหนือความคาดหมายก็ประมาณนี้ทีมที่เขาเต็งๆกันไว้แต่ว่าก็ยังเหลือเวลาที่ให้หนีดิ้นหนีนะครับกันพอสมควร DC กับการท่าเรือยังน่าเป็นห่วงจะเจอกันวันนี้ด้วยค่ะตัดกันไปเลยอ้าวดาวซันโบฮะเดียโก้ลุยส์ซานโตได้เพิ่มประตูมาก็ยังนำอยู่16ประตูของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตามมาด้วยเอเบร์ตี้เฟร์นันเดส13ประตูจากราชบุรีนะและ10ประตูไคลตันซิลวาของเมืองทองยูไนเต็ด9ประตูจากจักรพันธ์พรสายสุพรรณบุรี FC นะครับนี่ก็คือความมันของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในเมื่อมี3ทีมหัวตารางแล้วตอนนี้คะแนนเท่ากัน38คะแนนนะฮะถ้าเผื่อเป็นระบบโบราณเนี่ยนะเขาจะมาดูประตูได้เสียประตูได้เสียเลยก็จบอ่ะค่ะนะฮะแล้วก็หลังจากประตูได้เสียก็มาดูประตูได้ครับใช่ไหมแล้วก็มาดูประตูเสียป่ะอะไรอย่างเงี้ยนั่นระบบโบราณนะฮะแต่ว่าสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะฤดูกาล2015เขามีกฎกติกาแล้วก็แตกต่างจากของปีที่แล้วด้วยค่ะนะฮะของปีที่แล้วพี่ทอมยังจำได้ว่าเขาดูถ้าเผื่อคะแนนเท่ากันจะตัดสินอย่างไรว่าทีมไหนจะได้อันดับดีกว่าให้ดูที่ head to head ค่ะใช่ไหมฮะดู head to head การพบกัน2นัดนี่ดูของปีที่แล้วก่อนนะฮะผลการแข่งขันของทีมที่มีคะแนนเท่ากันที่เคยแข่งกันมาในฤดูกาลก็คือ head to head นะแข่งกัน2นัดอ่ะนะถ้าเผื่อชนะ1เสมอ1ทีมที่ชนะเนี่ย head to head ก็ดีกว่าก็ได้อันดับดีกว่านะแต่ถ้าเผื่อยังตัดสินไม่ได้ก็มาดูข้อถัดไปข้อขอไข่นะคือนับแมตช์ที่ชนะของการแข่งขันทั้งหมดทั้งฤดูกาลดูซิใครชนะมากกว่ากันครับก็จะยกย่องให้เป็นทีมที่เหนือกว่าแล้วอันนี้เนี่ยถ้าเกิดชนะเท่ากันอีกก็ค่อยมาดูข้อถัดไปคราวนี้มาดูผลต่างประตูได้เสียแล้วก็ดูไปเรื่อยจนประตูได้นะยังตัดสินไม่ได้ต้องแข่งกันใหม่นะฮะแข่งกันใหม่เนี่ยนะถ้าเสมอในเวลาดวลจุดโทษเลยครับนะฮะแล้วก็ถ้าอันนี้เขาบอกไว้ข้อสุดท้ายถ้าเผื่อได้เกณฑ์ข้อไหนก่อนก็ข้ออื่นไม่ต้องใช้ละใช่ไหมอันนี้กติกาของฤดูกาลที่แล้วค่ะส่วนฤดูกาลนี้ต้องดูให้ดีนะฮะเพราะตอนนี้มี3ทีมนะคะแนนเท่ากันนะค่ะใช่ไหมฮะฤดูกาลนี้มันแตกต่างกันตรงที่ว่านะถ้ามีมากกว่า1ทีมที่ได้คะแนนเท่ากันเนี่ยเมื่อจบฤดูกาลแล้วเนี่ยต้องดูอะไรฮะก็มาดู head to head แหละนะครับผลการแข่งขันของทีมที่มีคะแนนเท่ากันที่เคยแข่งกันมาในฤดูกาลอันนี้ก็หมายถึง head to head ในกลุ่มใน2-3 ทีมของเขาแหละไม่ได้ดูทั้งตารางนะถ้ายังตัดสินไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกนะครับก็ให้ไปดูคราวนี้ไม่ได้ดูแมตช์ที่ชนะของแต่ละทีมแล้วครับแต่ดูข้อ2ฮะก็คือผลต่างประตูได้เสียเลยเอามาก่อนนี่เอาขึ้นมาก่อนแต่ผลต่างประตูได้เสียนี่ไม่ได้ดูของรวมนะดูของใ
ในกลุ่ม 2-3 ทีมที่มีคะแนนเท่ากันเท่านั้นนะก็คือ head to head ยังเป็น head to head อยู่นะใช่ไหมฮะแล้วถ้าอันนี้ยังไม่ได้อีกยังเท่ากันอีกสมมติว่า 2-3 ทีมเนี่ยทั้งบุรีรัมย์เมืองทองบางกอกกราสเนี่ยเสมอกันหมดประตูได้เสียผลต่างประตูได้เสียมันศูนย์กันหมดใช่ไหมฮะก็คือเข้าเกณฑ์อันนี้ไงข้อ2นี่ไงคือผลต่างประตูได้เสียยังตัดสินไม่ได้ก็ให้มาดูลำดับต่อไปคือประตูได้นะฮะมาดูประตูได้เนี่ยถ้าเผื่อยังเสมอกันอีกคราวนี้ล่ะมาดูตารางใหญ่ทั้งฤดูกาลที่พบกับทุกทีมนะฮะข้อ4คือผลต่างประตูได้เสียนะทั้งฤดูกาลถ้ายังตัดสินไม่ได้คราวนี้ก็มาดูข้อ5คือประตูได้ทั้งฤดูกาลถ้าหมดจากนี้แล้วคือจนปัญญาแล้วจัดแข่งใหม่1นัดนะฮะเพื่อหาทีมชนะแล้วถ้าเสมอกันในเวลาปกติก็ตัดสินด้วยการดวลจุดโทษนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือหลักเกณฑ์นะซึ่งก็แน่นอนนะว่าอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของไทยคงจะแตกต่างจากของอะไรของทางต่างชาติของทาง AFC Champions League อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งของ AFC Champions League เขาก็มีกติกาของเขาซึ่งแตกต่างกันอีกเขาดู head to head ดูทีมที่มีคะแนนมากที่สุดจากการแข่งขันทีมที่เกี่ยวข้องนะครับลำดับต่อไปก็มาดูผลต่างประตูได้เสียจากการแข่งขันก็คือ head to head อีกอะนะแล้วก็ถ้ายังตัดสินไม่ได้ก็มาดูประตูได้จากการแข่งขันกับทีมที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มคือ head to head 2-3 ทีมนะฮะแล้วไปดูข้อ4ถัดไปคือประตูทีมเยือนจากการแข่งขันกับทีมที่เกี่ยวข้องนะฮะอันนี้ดูประตูทีมเยือนด้วยนะ away goal ด้วยนะนะแล้วก็ถัดไปถึงจะไปใช้เกณฑ์ของตารางทั้งตารางนะนะแล้วกลับไปตัดสินผลต่างประตูได้เสียของทุกนัดนะในกลุ่มโอ้โหอันนี้งงใหญ่เลยเป็น head to head ก็อันนี้ก็คืออันนี้ของ AFC Champions League พี่ทอมว่าของไทยเราอ่ะก็ค่อนข้างชัดเจนมากกว่านะของภายในอ่ะก็อย่างไรก็ตามก็ดูก็แล้วกันว่าถ้าเผื่อ 2-3 ทีมเนี่ยมีคะแนนเท่ากันจนจบฤดูกาลซึ่งตอนนี้เนี่ยนัดต่อนัดเหลืออีกเท่าไหร่10ประมาณ16 17นัดใช่มั้ยครับนะฮะก็นัดต่อนัดเนี่ยมันก็จะเบียดกันอย่างมากแล้วก็มีสิทธิ์นะฮะที่พอจบฤดูกาลนี้เนี่ยจะมีอยู่ 2-3 ทีมที่มีคะแนนเท่ากันก็คงจะต้องอาจจะต้องถึงขนาดมาใช้การตัดสินด้วยวิธีอย่างนี้นะฮะดูสถานการณ์ในตอนนี้นะว่าบุรีรัมย์เมืองทองบางกอกกราสตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อในการวัด head to head เนี่ยเป็นอย่างไรบุรีรัมย์กับเมืองทองเนี่ยเขาเจอกันมาเย่าเยือนเรียบร้อยแล้วแล้วทั้ง2ทีมนี้เจอบางกอกกราสนะฮะเพียงนัดเดียวยังเหลือนัดที่2ครับนั่นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าในกลุ่ม3ทีมเนี้ยที่เจอกันเองเนี่ยบุรีรัมย์กับเมืองทองยังเหลืออีกนัดเดียวแต่บางกอกกราสยังเหลือ2นัดนะฮะโดยวันพรุ่งนี้ใช่ไหมบางกอกกราสต้องไปเยือน SCG Stadium ของเมืองทองยูไนเต็ดครับในขณะที่อูนูนะสิ้นปีแล้วมั้งแถวเดือนพฤศจิกายนน่ะที่จะรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ลีโอสเตเดียมของบางกอกกราสคือถ้าจะว่าไปวันพรุ่งนี้ถ้าบางกอกกราสทำผลการแข่งขันได้ดีสมมุติว่าบุกไปชนะได้หรืออะไรเนี่ยจะได้เปรียบนะได้เปรียบเพราะว่ามันมีเกมคือถึงจะเป็นท้ายฤดูกาลก็จริงนะพี่ทอมแต่ว่ามันเป็นเกมในบ้านนั่นแหละคือผมก็มองว่าบางกอกกราสมีโอกาสก็ไปดู head to head อีกทีหนึ่งนะบุรีรัมย์แข่ง3นะเสมอ3นะประตูได้3ประตูเสีย3นะในขณะที่เมืองทองยูไนเต็ดก็เท่ากันกับบุรีรัมย์ส่วนบางกอกกราสนั้นแข่ง2เท่านั้นนะก็ดูท้ายสุดที่ประตูได้เสียนี่0กันหมดเลยนะไม่มีใครชนะใครในเรื่องของ head to head แล้วถ้าเกิดบางกอกกราสเกิดไปเสมอเมืองทองวันพรุ่งนี้นะแล้วพอถึงต้อนรับบุรีรัมย์แล้วออกเสมออีกก็ head to head นี้ก็ค
คงใช้ไม่ได้แล้วมั้งต้องไปข้อต่อไปแล้วถูกไหมค่ะนะฮะแต่ดูอย่างนี้เนี่ยพี่ทอมว่าทีมที่ได้เปรียบที่สุดเนี่ยตอนนี้คือเมืองทองเหลือนัดเดียวเล่นในบ้านตัวเองทีมที่กลางๆคือบางกอกกลาสเพราะอะไรเพราะว่าเย่า1นัดเยือน1นัดในขณะทีมที่เสียเปรียบก็คือบุรีรัมย์สิเพราะเล่นไปหมดแล้วก็ยังเหลือจะต้องมาเยือนบางกอกกลาสไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพี่ทอมว่าเมืองทองได้เปรียบนะวันพรุ่งนี้อ่ะตกลงเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้ที่เราเอาไฮไลท์มาให้ดูแล้วก็มีกรณีจุดโทษอะไรต่างๆเนี่ย2เกมด้วยนะของบางกอกกลาสเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดที่ลีโอสเตเดียมแล้วอีกทีมนึงคือโอสถใช่ไหมโอสถนี่เจอใครฮะเจอราชนาวีค่ะแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะจริงๆต้องบอกว่ามีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกวนหลงหลังเกมหลายเกมมากเลยค่ะทีมที่มีปัญหาทีมแรกก็คือเชียงรายยูไนเต็ดค่ะก็ยื่นหนังสือฟ้องถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินของคุณซูเมศสายแววนะคะที่ตัดสินใจให้จุดโทษกับบางกอกกลาสค่ะในจังหวะที่ยุทธจักรก้อนจันทร์เนี่ยเข้าสกัดธนาสิทธิ์สิริพลาก่อนที่ดาโก้ทาเชฟสกี้เนี่ยจะลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษค่ะทำให้บีจีเนี่ยชนะไปในเกมนั้น3ประตูต่อ2ค่ะล่าสุดนะคะคณะกรรมการผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็มีมติพักการทำหน้าที่ของซูเมศสายแววจำนวน4นัดค่ะอีกเกมนึงก็เป็นจังหวะการให้จุดโทษเหมือนกันค่ะเป็นผู้ตัดสินวรินทร์ศาสดีค่ะโดนราชนาวีเนี่ยยื่นหนังสือฟ้องเหมือนกันค่ะในจังหวะที่ณัฐพรพลิตเนี่ยไปสกัดอองโตนี่โกเมนองค่ะก่อนที่เลนโดรเนี่ยจะลุกขึ้นมายิงประตูให้โอสถสภาชนะไปนะคะ2ประตูต่อ1ค่ะแต่ทั้ง2คนเนี่ยจะยังได้รับโอกาสในการทำหน้าที่ในสุดสัปดาห์นี้ก่อนนะคะโดยคุณสุเมศสายแววเนี่ยจะไปเป่าเกมที่สุพรรณพบกับสระบุรีค่ะและคุณวรินทร์จะทำหน้าที่ระหว่างแบงคอกกับอาร์มี่ยูไนเต็ดก่อนที่จะถูกแบนสีนัดในนัดต่อๆไปต้องบอกว่านอกจาก2กรณีนี้แล้วเนี่ยยังมีมาตรฐานใหม่ที่จริงๆเองไม่ค่อยเห็นก็คือการอุทธรณ์ใบเหลืองผ่านให้กับทั้ง2คนเลยที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในครั้งแรกนะคะก็คือยุทธจักรก้อนจันทร์ก็อุทธรณ์ใบเหลืองผ่านทำให้ใบเหลืองสะสมตอนนี้ของเขาเนี่ยมี3ใบรวมไปถึงณัฐพรพันลิศเหมือนกันค่ะก็อุทธรณ์ใบเหลืองผ่านยกใบเหลืองที่เกิดขึ้นจาก2เกมวันนั้นไปแล้วก็มีกรณีของทีมอื่นๆด้วยที่มีการฟ้องร้องผู้ตัดสินในวันนั้นก็มีไทยฮอนด้าค่ะที่พบกับปตท.ระยองก็ถึงขั้นขู่ว่าจะยุบทีมแล้วก็จะไม่ทำการขันถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีนี้แต่ทีมอะไรจะยุบไทยฮอนด้าไทยฮอนด้าจะยุบเหรอค่ะโอ้ยโง่แล้วก็แล้วก็ทีมมาถึงขนาดนี้ก็บอกว่าอยากให้ตัดสินก่อนถ้ารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยก็อาจจะไม่เล่นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอีกคู่หนึ่งก็ที่มีปัญหาเรื่องผู้ตัดสินอันนี้เป็นแฟนฝั่งสระบุรีบอกมาก็คือปัญหาระหว่างเกมระหว่างสระบุรีเอฟซีกับการท่าเรือต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องผู้ตัดสินเป็นประเด็นร้อนแรงกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งพี่ทอมว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าการตัดสินเขาไม่เชื่อว่าการตัดสินเนี่ยมีความยุติธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปทำร้ายตัวเองสิก็เหมือนกับว่าถ้าฉันไม่ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการนี่ฉันฆ่าตัวตายฆ่าเขาดีกว่าอะไรอย่างนี้ มันไม่ใช่นะ จากกรณีที่ทางนครราชสีมาทีมที่เพิ่งขึ้นชั้นมาฤดูกาลนี้เจอกับทีมอะไรนะที่ต้องเลื่อนสุพรรณบุรีหรือเปล่าใช่นะเลื่อนมาบักโกรกเลยนะจากทุ่มนึงนี่กลายเป็นคิกออฟตั้งเท่าไหร่อ่ะ3ทุ่ม15แล้วนักบอลไปกินข้าวจะไปจบเนี่ย5ทุ่มใช่นักบอลเนี่ยเขาปล่อยไปกินข้าวแล้วด้วยต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับเข้าสนามTPL ต้องออกมานะดูเรื่องนี้แล้วก็มาเตือนหน่อยว่าต่อไปนี้สนามทีมเจ้าบ้านนี่จะต้องควรจะต้องมีการจัดเตรียมอะไรพอสมควรใช่ไหมบีใช่ครับนะครับพันเอกธนาทิพย์สว่างแสงนะครับโฆษกไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาก็ฝากบอกถึงสโมสรนี่คือช่วงนี้มันฝนตกเยอะนะฮะเรื่องสภาพอากาศก็บอกว่าหลังจากเกมสัปดาห์ที่ผ่านมานครราชสีมาเปิดบ้านชนะสุพรรณบุรี 1-0 เนี่ยเกมนี้ฝนตกหนักมากเลยใครเขาบอกว่าน้ำนี่มันไหลเข้าไปถึงในห้องพักนักกีฬากีฬาเลยท่วมถึงข้อเท้าใช่นะครับก็เขาต้องเลื่อนออกไปตอนแรกคือไม่กะเลื่อนนะกะเลิกกะแบบไม่ได้วันนี้คือไม่มีแข่งแน่นะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยไม่รู้ยังไงกันครับแมตคอมเนี่ยเรียกให้ทั้ง2ทีมกลับมาเตะกันใหม่จะเป็นด้วยคำเรียกร้องของแฟนบอลโคราชที่ออกมาจากบ้านแล้วก็ยังไม่อยากให้เสียเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝนมันหยุดแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าเอาแล้วมีมาตรฐานยังไงกันอะไรอย่างนี้นะครับก็ทางพันเอกธนาทิพย์ก็ได้พูดอะไรที่มันชัดเจนนะเขาบอกว่าการเลื่อนการแข่งขันเนี่ยต้องศึกษากฎข้อบังคับให้ดีแล้วก็พูดคุยกับแมตคอมไม่เข้าใจคือจะได้ไม่ต้องมีบทลงโทษตามมาเลยทำนองนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะ
เขามีกฎว่าภายใน1ชั่วโมงใช่ไหมน้องเอกค่ะถ้าสามารถแข่งได้ต้องกลับมาแข่งอะไรอย่างนี้คือวันนั้นตอนแรกก็มีข่าวมาว่ายกเลิกการแข่งขันแล้วจันพีรพลก็บอกก็กลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งจันพีรพลนี่คือพ่อเปาโค้ดพ่อของเปาโค้ดนั่นเองถือว่ากรแล้วมันลดคุณภาพไปไหนไปงานไหนเนี่ยเขาจะไปด้วยใช่เขาจะไปด้วยกันตลอดสองคนพ่อลูกนะครับเขาก็ตัดสินใจให้มาแข่งกันนะจะด้วยยังไงก็ตามนะครับแต่ก็เกิดต้องน้อมรับคือในคำวิจารณ์ด้วยนะครับว่ามันก็เกิดคำวิจารณ์ขึ้นมานะครับลองดูนะต่อไปก็ถ้ามีเคสแบบนี้แล้วก็จะตัดสินแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่เอกเคยเจอนะกรณีที่ยกเลิกการแข่งขันแล้วแฟนบอลไม่ยอมมีการประท้วงกว้างฟ้าครั้งยิ่งใหญ่สนามก็ต้องเตรียมรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ไว้เหมือนกันนะครับแฟนบอลบางทีเขาก็บอกเมียแล้วจะมาดูบอลเนี่ยนะฮะกลับไปไม่ได้ไปดูไม่ได้บอลไม่เตะอะไรเงี้ยจะหาว่าเราเลี้ยวอ่องท้องเส้นทางหรือเปล่านะครับว่ากันไปนะฮะเรียบร้อยนะสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดนะเราไปดูยามาฮ่าลีกวันไปฮะยามาฮ่าลีกวันสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสายเลือดบอลไทยนะฮะรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าไทยฮอนด้านี่เขาจะยุบทีมเราเลยอ่ะเอามาให้ดูหน่อยนี่แหละแมตช์ที่เอกบอกเลยพัทยายูไนเต็ดไปเยือนพัทยายูไนเต็ดที่ดอลฟินสเตเดียมนะฮะไปดูฮะเป็นการพบกันของ2ทีมที่ตอนนี้กำลังจะได้ลุ้นตั๋วขึ้นไทยลีกแล้วครับพัทยากับฮอนด้านัดนี้ฮอนด้านะครับหลุดเข้าไปยิงก่อนจูเลียสโอยโบครับแต่ว่าติดสหวิทย์ขำเปี่ยมสหวิทย์ขำเปี่ยมคือลูกของชัยยงขำเปี่ยมนะแกสต้องลาอุกรซาเลครับหลุดไปดีดข้ามตัวสหวิทย์ขำเปี่ยมอีกนะครับไม่ได้นรกรคันนาลูกนี้เปิดไปฉลับกองหลังไปชนคานนะครับบอลมาเข้าทางแกสซองดาวอุนตะวันตามน้ำเฉี่ยวเสาไปนิดเดียวจบครึ่งแรกยิงกันไม่ได้ครับเสมอ 0-0 ถึงเวลาหลังโอ้โหลูกนี้พิชาอุทราปาดไปหน้าประตูชัยวัฒน์บุราณซัดไปชนเสานะครับจากนั้นเนี่ยครับลูกของลูกนี้สุดสวยเลยนะครับลูกแบบกึ่งตีลังกานะครับจักรยานอากาศของเวลลิงตันซีรีโอย้ายมาจากอาร์มี่ครับแต่สูงหรือเปล่ายกเท้าสูงหรือเปล่านะครับจากนั้นครับปรมัตถ์กรมบริสุทธิ์ตะบันฟรีคิกไปเข้าซองเป็นตีเสมอไม่ได้พัทยาหนีไปเป็น 2-0 ครับจากฟรีคิกของอนุวัฒน์อินยินอดีตนักเตะฟอสกันนะครับนาทีที่80ครับทีมเยือนไล่มา 1-2 จากการหมุนของทวินบุตรสมบัติครับจบเกมนะฮะเวลาที่เหลือเนี่ยไล่ตีเสมอไม่สำเร็จพัทยาเก็บ3แต้มสำคัญทำให้พวกเขาขยับมาอยู่อันดับที่4มีลุ้นขึ้นไทยลีกอีก1ทีมค่ะคือในเกมนี้ที่น้องเอกบอกมีปัญหาคือเรื่องใบแดงใบแดงของจูเลียสโออิโบอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าไล่เขาแล้วทำไมอีกฝั่งนึงมีเรื่องกันไม่ไล่ด้วยแล้วก็โดนแบบเหมือนกับโดนง่ายไปอ่ะโดนใบเหลืองที่2ง่ายเกินไปอะไรทำนองเนี้ยมันก็นะเป็นเรื่องนะครับอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวว่ายุบทีมนั่นเลยเนี่ยพี่ทอมไปหาที่สมาคมเลยนะฮะก็เป็นเรื่องอารมณ์มากกว่าใจเย็นก็แล้วกันนะฮะว่ากันไปตามเขาเรียกอะไรนะตามช่องทางที่สามารถประท้วงได้คิดว่ามันไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะไปดูอีกคู่หนึ่งกระบี่เอฟซีเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่นะต้อนรับสงขลาอยู่ไหนคู่นี้ก็มีปัญหาเรื่องใบแดงเหมือนกันดาร์บี้แมตช์แดนใต้ครับอินเซียดามันกระบี่รับวัวชนสงขลานะครับดูลูกหลุดลูกนี้เข้าไปยิงเกือบได้นะครับลูกยิงอิทธิพลแก้วเขียวนะครับแต่ว่าโดนประตูตามสกัดทิ้งไม่ได้แต่ว่าทีมเยือนนำไปก่อนนาทีที่20ครับอัครพลมีสวัสดิ์ครับหลุดไปยิงให้สงขลานำ 1-0 แล้วจากนั้นนาทีที่45ครับอัครพลไหลให้ยูโกะโคบายาชินำเป็น 2-0ตอนนี้ไม่มีใครคิดว่าสงขลาจะไม่มีแต้มกลับบ้านนะครับตอนที่นำ 2-0 แล้วก็ยังมีลุ้นอีกลูกนี้โอ้โหรูฟินโยซันเชสยิงไม่ได้นาทีที่55ครับกระบี่มาไล่1-2ลูกนี้จากการยิงของทวีพงษ์เจริญรูปนะครับแล้วก็เกือบจะขึ้นนำนะครับจากลาบี้คาเซต้าลูกนี้แต่ว่ามันไปชนคานครับเดี๋ยวดูครับ
ตีเสมอจนได้ครับกระบี่นาทีที่64แทงจินี่ซีเปาแต่ให้อิทธิพลแก้วเขียวยิงตามน้ำบอลค่อยๆไหลเข้าประตูไปเสมอกันแล้วครับ 2-2 ครับจากนั้นซีเปายังแผงฤทธิ์ต่อนะครับดีดให้นภพลศรีประทีปยิงเน้นๆข้ามคานเหลือเชื่อครับนาทีที่81ครับกระบี่มาได้ประตูชัยนี่ยิงแซง3ลูกรวดนะครับจากนภพลศรีประทีปหลังจากทีมเยือนเนี่ยโดนไล่ออกจนเหลือผู้เล่น9คนแล้วเกมนี้เนี่ยมีผู้เล่นเอกชัยนุ้ยขาวมานี่แหละเอกชอบไปวิ่งมาแล้วก็ถอดเสื้อผ้าครับเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวแล้วก็ยืนลำอยู่ริมสนามทำไมอ่ะล่องลอยเขาบอกคือคนก็บอกว่าเอกชัยประท้วงแต่เจ้าตัวบอกเขาไม่ได้ประท้วงเขาเคยอยู่กระบี่แล้วแฟนบอลกระบี่ที่เป็นแฟนคลับเขาเนี่ยจะเอาเขาอยากได้เสื้อกางเกงเขาเขาถอดหมดเลยโดนปรับด้วยในเกมนั้นสีดำตัวเดียวอะ 30,000 บาทสำหรับการแก้ผ้าหมดเลยครับอันนี้หลังการแข่งขันหรือเปล่าไม่ตอนโดนใบแดงตอนโดนใบแดงก็ถอดโดนออกไปแล้วแหละแล้วก็เดินอาจจะผ่านกองเชียร์อะไรเงี้ยครับแก้ตัวหรือเปล่าไปดูสรุปผลครับสรุปผลของการแข่งขันคู่อื่นๆค่ะเป็น Air Force Central เอาชนะ PTT ระยองไป2ประตูต่อ1ค่ะชนะแล้วเหรออยุธยาแพ้พิจิตร1ประตูต่อ2เพื่อนตำรวจพลาดเสมอกับสมุทรสงคราม1ประตูต่อ1เสมอในบ้านเนี่ยเสมอในบ้านเกมแรกเลยนะในบ้านนะครับบางกอก FC ค่ะเอาชนะนครปฐมไป2ประตูต่อ1นี่ระวังทีมนี้ฮะขึ้นโซนที่จะมีสิทธิ์ลุ้นขึ้นชั้นมาอีกแล้วนะบางกอก FC ภูเก็ตนี่ตอนแรกฟอร์มไม่ดีนะคะแต่ดันมาถล่มสุโขทัยไปถึง3ประตูต่อ0ค่ะสุโขทัยพักหลังนี่ค่อนข้างเละนะค่ะประจวบชนะตราดไป2ประตูต่อ0ค่ะยาสูบเสมออ่างทอง 0-0 ค่ะเชียงใหม่แพ้ให้กับ BBCU ไป0ประตูต่อ1ค่ะเชียงใหม่ก็อยู่ในโซนลึกเลยอ่ะรองบ้วยอ่ะไปดูสรุปตารางคะแนนแน่นอนครับเพื่อนตำรวจนะครับคือหมายถึงเขาเสมอก็จริงอ่ะแต่ว่าทีมอื่นมันตัดแต้มกันเองในทีมที่อยู่ล่างๆนะครับเพื่อนตำรวจมี49แต้มครับประจวบ FC มี34แต้มคือห่างกัน15คะแนนพี่ทอมว่ามันสบายมั้ยแน่นอนฮะนะฮะบางกอก FC มี34คะแนนครับพัทยามี33เท่ากับนครปฐมซึ่งอยู่อันดับที่5อันดับ6อ่างทองนะครับ7 Air Force แล้วก็ BBCU นะครับมี32ไทยฮอนด้ามี31นี่มีลุ้นหมดเลยนะครับไปดูโซนตกชั้น6ทีมครับตราด FC นะครับยังอยู่บวยครับเชียงใหม่นะครับอยู่รองบวยครับมี19คะแนนยาสูบมี20อยุธยา21นะครับสมุทรสงคราม24กระบี่26นี่คือโซนตกชั้นครับดาวซันโวตอนนี้ฟิลิปเฟรายร่าของสุโขทัย FC นำอยู่16ประตูตามมาด้วยธนาชนะบุตรกับวาลซี่จูเนียธนานี่ของเพื่อนตำรวจนะส่วนวาลซี่จูเนียนี่ตัวยิงคนเดียวเลยมั้งของอยุธยา FC 14ประตู12ประตูบับเบิ้ลมาร์คลอนดรีของสมุทรสงคราม FC และมิลันบูบาโลของพัทยายูไนเต็ดนะครับไปดูข่าวคราวอัปเดตกันบ้างบางกอก FC ตอนนี้นะขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วกลับมามีลุ้นอีกแล้วมีลุ้นเหมือนหลายฤดูกาลที่ผ่านมาใช่ค่ะนะฮะบางกอก FC เขามีตัวไม่ใช่เหรอฟลาเวียมิเชลินีตัวนี้นี่เคยอยู่บางกอกกลาสอยู่บางกอกกลาสแล้วก็ไปราชบุรีค่ะเมื่อเล็กแรกค่ะก็ผู้จัดการทีมของบางกอก FC ค่ะคุณอิสเลธพึ่งเสือค่ะก็พูดออกมาพูดถึงฟลาเวียมิเชลินีค่ะที่เพิ่งเซ็นสัญญามาใหม่เลยมาร่วมทีมนครปฐมมาร่วมทีมบางกอกในเล็กที่2ค่ะลงเล่นแมตช์แรกไปแล้วนะคะก็เป็นตัวสำรองในเกมที่เปิดบ้านชนะนครปฐมยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ค่ะแต่คุณอิสเล่เนี่ยบอกว่าเกมแรกอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากค่ะต้องให้เวลาในการปรับตัวกับระบบทีมใหม่เพราะต้องไม่ลืมว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาในช่วงเล็ก2ค่ะแต่ก็มั่นใจนะคะว่ามิชลินีเนี่ยจะสามารถเล่นเข้ากับระบบทีมได้เพราะว่าเขาเป็นนักเตะต่างชาติที่มีฝีมือและมีประสบการณ์การเล่นมามากมายแล้วก็เชื่อว่าเขาจะช่วยยกระดับและเติมเต็มในส่วนที่ขายไปของทีมได้อย่างแน่นอนค่ะบางกอก FC ในการแข่งขันแมตช์ต่อไปนะคะจะยกทีมไปเยือนสงขลายูไนเต็ดค่ะที่สนามตินสุรานนท์ทำการแข่งขันวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา18นาฬิกาค่ะส่วนอยุธยาทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นแล้วก็พี่ทอมว่ามีทีท่านะว่าฤดูกาลหน้านี้น่าจะตกชั้นนะฮะกูไม่กลับจริงๆทีมนี้มีตัวเด่นก็คือวาลซี่จูเนียครับนะฮะอยุธยาเนี่ยถึงตอนนี้ยิงไปได้26ประตู14ประตูเป็นของหมอนี่วาลซี่จูเนียเกินครึ่งอ่ะใช่ไหมฮะก็ทั้งทีมอ่ะไปฝากความหวังไว้กับคนนี้คนเดียว
แล้วเวลาทีมไหนเข้ามาแข่งด้วยเนี่ยเขาก็รู้เนี่ยว่านี่ตัวนี้ต้องระวังจับให้ดีถ้าเผื่อคือบอลทุกลูกจะยิงเนี่ยบางทีจังหวะจะยิงยิงได้แต่ไม่ยิงก็ส่งให้วอลซี่จูเนียร์พอโดนบล็อกก็จบอะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้อยุธยาเขารู้ตัวอย่างนี้ป่ะใช่คุณประสิทธิ์โชคกิจผู้จัดการทีมเขาเลยบอกว่าไอ้เกมที่เขาแพ้พิจิตร 1-2 เนี่ยนะครับก็เปิดเล็กมาแพ้2นัดรวดแล้วนะครับก็เลยบอกว่าเขามีโอกาสได้ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วแต่นักเตะพอมีโอกาสยิงไม่ยิงครับโดนมาให้แต่วาลซี่คนเดียวพอวาลซี่โดนประกบก็จบไปดิเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะครับเพราะคนอื่นยิงกันไม่เป็นเพราะนั้นต้องเปลี่ยนทัศนคตินักเตะใหม่ว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสยิงก็ต้องเลี้ยงเสี่ยงยิงดูนะครับดีกว่าปล่อยโอกาสหลุดไปหวังพึ่งวอลซี่คนเดียวมันไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนความคิดกันโดยด่วนเลยนะครับก็จริงอะนะอย่างที่บอกนะครับคือนักเตะไม่ว่าเก่งปานเทวดาแค่ไหนเขาส่งมาประกบต้องมาร์ค2ตัวนึงก็ลำบากแล้วใช่ครับนัดต่อไปนี่จะทำศึกดาร์บี้แมตช์ภาคกลางนะพี่ทอมระหว่างอยุธยากับอ่างทองวันนี้ครับ8สิงหาคมเวลา18นาฬิกานะครับอ่างทองนี่ก็ลุ้นตั๋วขึ้นชั้นเหมือนกันอยุธยาก็เอาตัวให้รอดแล้วกันนะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานี่เรามาดูเกมกลางสัปดาห์โตโยต้าลีกคัพใช่ไหมใช่ครับที่เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วแต่รอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเขามีแข่งเย้าเยือนนะใช่ไหมสักครู่กลับมาฮะAll new Fortuner สู่ดีไซน์ล้ำสู่อีกขั้นของการขับขี่ที่เหนือชั้นสู่จุดหมายที่ท้าทายทุกขีดจำกัด All new Fortuner New Legend of the Prime 2 บวก 1 เท่ากับเท่าไรเท่ากับความเท่ไม่เหมือนใครเท่ากับความนุ่มนวลเท่ากับความรู้สึกยึดเกาะถนน Yamaha Tri-City เปิดประสบการณ์ใหม่ที่เร้าใจครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ GD Efficient Boost ใน Hilux Levo ปฏิวัติความแรงด้วยแรงบิดสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 25% แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น 10% ห้องโดยสารเงียบเหนือชั้นด้วยเกียร์อัจฉริยะ IMT 6 Speed เข้าเกียร์ง่ายราบรื่นทุกการขับขี่ Hilux Levo ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตสื่อมวลชนพิสูจน์แล้ว Yamaha Spark 115หัวฉีดแรงดีทนทานประหยัดจริงด้วยหัวฉีด YEC FI พร้อมชมใหม่สวยโดนใจ Yamaha Spark 115หัวฉีดแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพ All new Fortuner สู่ดีไซน์ล้ำสู่อีกขั้นของการขับขี่ที่เหนือชั้นสู่จุดหมายที่ท้าทายทุกขีดจำกัด All new Fortuner New Legend of the Prime ชีวิตมีคลาสสมาร์ทยังมีสไตล์ Yamaha Grand Milano สนับสนุนโดย Hilux Revo รถจักรยานยนต์ Yamaha กลับเข้ามารับชมสายเลือดบอลไทยฮะทุกวันเสาร์9โมงเช้านะครับเอกนิตยาพรธาราสุขบีบางปะกงวรเทพมาโผขาและพี่ทอมกสิติกมลนาวินทางเอ็มคอร์ดวันครับรับชมได้หลายช่องทางรวมทั้งทาง YouTube Blood Bowl Thai Fan ชมย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วก็สื่อสารกันได้ทาง Facebook Blood Bowl Thai Fan เอาช่วงนี้เราไปดู Toyota League Cup หน่อยนี่มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเมื่อกลางสัปดาห์มีการแข่งขันกันทีมใหญ่ก็จะต้องไปในฐานะทีมเยือนก่อนนะฮะเราไปดูโตโยต้าลีกคัพคู่แรกเลยลำพูนวอริเออร์ที่คิดว่าจะหมูนะต้อนรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมจ่าฝูงของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับเป็นเกมที่แม่กวงสเตเดียมเลยครับลำพูนเป็นจอมยมล้มยักษ์ล้มมาแล้วทั้งแบงคอกทั้งเทโรเจอรองแชมป์เก่าบุรีรัมย์นัดนี้ก็สู้ได้สนุกนะครับพอสมควรมีโอกาส
นะครับในเกมนี้ 2-3 ครั้งนะครับนะครับฝ่ายค่อนข้างบึดเหมือนกันนะนะฮะดูจังหวะบุกลูกนี้ของบุรีรัมย์เกือบได้ประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับสิทธิโชคกันหนูครับยิงเหินข้ามคานครึ่งหลังบุรีรัมย์ยังคงตั้งหน้าตั้งตาบุกครับลูกนี้ก็เกือบยิงได้จากสุชาวนี่ประกิตดีพร้อมนะหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับโกซุนกินะครับหลุดไปจิ้มติดตัวประตูออกหลังไปอีกนะครับจากนั้นนะครับนุกูลกิจ ลูกนี้ลองส่องไกลครับชานนทิลาประตูของลำพูนปัดทิ้งไว้ได้จังหวะอีกครั้งหนึ่งโอ้โหถากเสาสิทธิโชคกดด้วยซ้ายครับลำพูนได้โอกาสท้องครับแต่จังหวะลนลานพลาดกันเองครับเอ้ยตื่นเต้นโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ประตูนี่แหมเสียดายจริงๆจบเกมลำพูนยันเสมอกับทีมบุรีรัมย์เอาไว้ได้เลยนะคนลำพูนี่เดินยืดกันทั้งจังหวัดแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนัดหน้าจะเป็นไงช่างมันนะฮะนัดหน้า16กันยายนครับเดือนหน้าครับหลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นะลำพูนใช่ไหมแล้วก็อันดับไม่ดีด้วย อยู่ประมาณที่8ที่9อ่ะใช่ในลีกอ่ะแล้วมาเจอกับทีมที่เป็นจ่าฝูงตอนนี้ของลีกสูงสุดของประเทศไทยคือเป็นทีมที่ตอนนี้ดีที่สุดในประเทศไทยอ่ะห่างกัน3ช่วงตัวเออพี่ทอมเป็นห่วงจริงๆนะระยะนี้ฟอร์มของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเรื่องของการทำประตูจริงแล้วในเรื่องของการเสียประตูเสียประตูไม่มีกลับมาหรือยังเอออ๋อตูนเยสนี่พี่ทอมได้กลิ่นว่าเดี๋ยวนั้นหน้ามาแล้วโอเคค่ะผมนึกว่าจะย้าย ขนาดนั้นก็ไม่แน่นะพี่ทอมคือเขาไประดับเล่นโคปาเล่นอะไรแล้วเล่นได้ดีเนี่ยไม่แน่วิถีนักฟุตบอลคือถ้าขายได้ราคาเนี่ยผมการันตีเลยว่าบุรีรัมย์ยังไงก็ขายนะครับไม่ต้องไปคิดมากเลยนะฮะแต่เขาบาดเจ็บไม่ใช่เหรอตอนนี้เจ็บอยู่สตูเนสตอนนี้ก็รู้สึกจะหายแล้วนะไปดูอีกคู่ฮะแพร่ยูไนเต็ดยังอยู่ภาคเหนือนะครับใกล้ๆกันนะครับแพร่นะครับที่จังหวัดแพร่สนามชื่อทุ่งโฮงนะครับอยู่ที่ตำบลทุ่งโฮงพี่ชมนะครับแพร่นี่ก็ชนะทั้งราชนาวีสุพรรณบุรีมานะครับนัดนี้เป็นญาติกับแกงโฮะรับจ่าฝูงยามาฮ่าลีกวันครับคือเพื่อนตำรวจแพร่ทักทายก่อนจากลูกยิงไกลของสุเรียบพงเพชรหานนะครับโค้งหลุดเสาไปนิดเดียวนั่นเองจากนั้นเป็นจังหวะของรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยหลุดไปยิงแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับลูกนี้อีกครั้งของทีมเยือนครับแองโนเซกาครับได้ชาร์จจ่อเลยโอ้โหข้ามขาดไปเฉยครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนะครับนาทีที่51รีซอร์ก็แผลงฤทธิ์จ่าให้สุรชาติสารีพิมพ์ตวัดยิงเข้าไปเพื่อนตำรวจนำแล้วครับ 1-0ลูกนี้ถ้าซอยิงเองอ่ะไม่ได้ประตูอ่ะครับแต่ยิงได้อยู่นะอีก10นาทีต่อมาอาโบก้าตักให้เทสซิโร่มงหลุดเสาเกือบตีเสมอได้แพร่ครับธีรเทพวิโนไทยนะครับนาทีที่69นั้นนี้เล่นเด่นจริงๆตะบันไกล30หลาพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงามเลยนะครับโปลิสนำห่างไป 2-0 แล้วครับจากนั้นครับป๊อก9ป๊อก9นั้นครับหยอดให้โชชิโมจิหลุดไปยิงปิดท้ายเลย3-0จบเกมนะครับเพื่อนตำรวจกุมความได้เปรียบครับเพราะไปชนะเกมเยือนถึง3ลูกเดี๋ยวจะกลับไปเล่นที่บุญญจินดา16กันยาไม่น่ามีปัญหาเพื่อนตำรวจเป็นจ่าฝูงยามาฮ่าลีกวันแต่ลุ้นเทเปิลแชมป์ฤดูกาลนี้ครับทั้ง FA ครับก็ยังอยู่แล้วก็แน่นอนฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันเต็ง1อยู่แล้วนำ15แต้มใช่ฮะแล้วถ้าเกิดได้แชมป์ FA ครับไปเล่นอีกได้แชมป์โตโยต้าลีกครับสุดยอดแล้วก็ได้ขึ้นชั้นมาด้วยครับโอ้เต็มภาคภูมิเลยนะใช่แล้วกลับมาอย่างที่เรียกว่าใครๆนี่ต้องร้องฮะแต่ว่าใน FA ครับเนี่ยมันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะมันยังเหลือทั้งบางกอกการ์ดบุรีรัมย์เยอะๆอะไรพวกนี้นะฮะไปดูสรุปผลครับค่ะสรุปผลการแข่งขันคู่อื่นๆนอกเหนือจากคู่ที่เราได้ชมไปนะคะเป็นพัทยายูไนเต็ดค่ะตอนแรกขึ้นนำศรีสะเกษดีๆนะคะโดนศรีสะเกษแซงแพ้ไป1ประตูต่อ3ค่ะขอนแก่นยูไนเต็ดแพ้แล้วค่ะจอมล้มยักษ์แพ้ให้กับอาร์มี่ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2ค่ะเจอทำ2ชื่ออะไรนะเมลวินเมลวินค่ะเมลวินนี่ไม่มีชื่อในไทยลีกนะครับถูกตัดชื่อออกเพราะเล่นบอลถ้วยนะครับก็คือทั้งหมดของโตโยต้าลีกครับนะครับต้องอดใจรออีก1เดือนนัดที่2ถึงจะมาตอนแรกผมนึกว่าเตะ16สิงหาคมนี้ซะอีกนะพี่ทอมแต่ว่ามันต้องพักให้ทีมชาติไง16สิงหามีเตะไทยลีกตามปกติไปแถวๆปลายกันยายนหรือเปล่าค่ะกลางเดือนกันยาคือกลับมาหลังจากที่เราเล่นกับอิรักไปแล้วอะค่ะเล่นบอลทีมชาติ
กับอิรักสกอร์นัดแรกอาจจะลืมกันไปแล้วมั้งใช่ แต่มันน่าลืมไม่ได้เพราะมันโดน คือตกลงว่าสกอร์นัดแรกเจ้าบ้านเนี่ยแพ้เรียบเลย มีลำพูนทีมเดียวที่เสมอ นะครับแต่เสมอเดี๋ยวพอลำพูนไปที่ไอโมบายสเตเดียมคงยากแล้วอ่ะสร้างปาฏิหาริย์อะไรไม่ได้นะ10ดิเล่นระบบ11-00 เออเป็นไปได้แล้วมาลุ้นจุดโทษนะนะฮะอ้าวไปดูบุรีรัมย์ Beyond Unbelievable บุรีรัมย์ Beyond Unbelievable เมื่อไหร่ที่เรายังมีศรัทธาเมื่อไหร่ที่เรายังมีความเชื่อมั่นเราก็จะสามารถทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายและความหวังของทีมได้ผู้เล่นเรามีทุกหมายเลขยกเว้นหมายเลข12เพราะผู้เล่นหมายเลข12คือคุณที่เป็นแฟนบอลเราจะเล่นด้วยกันเราจะต่อสู้ด้วยกันเพื่อชัยชนะของบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเขามีนักเตะใหม่ของเขา นะตัวใหญ่ ใช่ไหมยังสั้นดอชซันโตชมาจากลีซาอุครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นนักเตะใหม่เอี่ยมเลยนะเพิ่งหายเจ็บกลับมาความจริงอยู่นานมากแล้วราฟาเอลโกเอลโญนะจริงๆอ่ะราฟาเอลโกเอลโญเนี่ยเขามีดีที่ความเร็วแต่ว่าตอนนี้คงอาจจะยังไม่ฟิตเต็ม 100% แล้วมีอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เจ็บอ่ะบีกิเบโตมาเชน่านะครับตอนช่วงเริ่มต้นฤดูกาลใหม่หลายคนคงจำได้ว่ามาเชน่านี่ดังกว่าดิโอโก้หลุยซานโต้นะใช่เล่นแล้วก็ยิงประตูต่อเนื่องใน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกก็ยิงได้ประจำแต่ว่าหลังๆอาการบาดเจ็บเล่นงานเขาครับทำให้ไม่ค่อยได้ลงเล่นแล้วอาจจะเสียพื้นที่ด้วยเกือบไปอ่ะนะครับแต่ว่าก็กลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์กับเมืองทองเมื่อวีคที่ผ่านมามาเชน่าบอกว่าผมเพิ่งหายเจ็บกลับมาครับเป็นเกมแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่ลงครบ90นาทีก็บอกเขารู้ตัวว่าร่างกายไม่เต็มร้อยทำให้โชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือการสลัดอาการบาดเจ็บได้เร็วกว่าที่คิดและมั่นใจว่าอีก1สัปดาห์เนี่ยจะกลับมาเป็นมาเชน่าคนเดิมอย่างแน่นอนอเล็กซานเดอร์กาม่าก็บอกครับว่ามาเชน่าเนี่ยยังใช้งานต่อไปในเกมกับศรีสะเกษนะครับวันพรุ่งนี้ก็ต้องให้เวลาเขาในการปรับตัวหลังการบาดเจ็บซึ่งเชื่อว่าเขาจะทำได้ดีขึ้นนะครับก็ยังดีนะที่ไม่มีมาเชน่านี่ยังมีเดียโก้หลุยซันโต้ในเครื่องติดยิงต่อเนื่องเลยยิงไป16ลูกแล้วอะนะครับแต่สำหรับมาเชน่าเนี่ยคุณได้โอกาสลงกับนัดต่อไปเนี่ยคือที่จะเจอกับศรีสะเกษเนี่ยคุณก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีพอสมควรนะใช่เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเสียตำแหน่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวคนอื่นเขายึดตำแหน่งของคุณใช่ไหมฮะในขณะที่ตอนนี้ที่ลุ้นแชมป์ก็เห็นเนี่ย มีทั้งเมืองทองยูไนเต็ดบางกอกกลาส FC ชลบุรีก็กำลังจะมาอีกแต่ว่าลองไปดูอุ้มหน่อยได้ไหมอุ้มของบุรีรัมย์ธีราธรบุญมาทันมีความมั่นใจขนาดไหนอุ้มก็ยังเชื่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็จะเป็นแชมป์ค่ะธีราธรบุญมาทันค่ะแบ็คซ้ายตัวเก่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะคะถึงโอกาสที่จะป้องกันแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ค่ะแม้ว่าล่าสุดเนี่ยเกมที่ผ่านมาจะไม่สามารถเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดได้แม้จะเล่นในบ้านของตัวเองนะคะทำให้ทั้ง2ทีมรวมไปถึงบางกอกกลาสด้วยตอนนี้เนี่ยมีคะแนนเท่ากันหมดอยู่ที่38คะแนนค่ะแต่บุรีรัมย์เนี่ยยังรั้งจ่าฝูงด้วยจำนวนประตูได้เสียที่ดีกว่าค่ะอุ้มบอกว่าเกมกับเมืองทองเนี่ยเล่นได้ดีนะคะเกมรุกก็ลงตัวขึ้นค่ะหลังจากที่มีมาเชน่ามาช่วยวิ่งประคองให้ดิโอโก้แต่เสียดายนะคะที่ไม่ชนะอย่างไรก็ตามมันก็เป็นจังหวะของฟุตบอลค่ะคิดว่ามันยังอีกยาวไกลจริงๆยังเหลืออีก16เกมนะคะความจริงบุรีรัมย์ก็เจอสถานการณ์แบบนี้มาทุกปีในการเบียดแย่งแชมป์แต่สุดท้ายนะคะธีราธรก็ยังมั่นใจบุรีรัมย์จะเข้าป้ายเป็นแชมป์ได้ในปีนี้ค่ะนะครับก็ไม่เห็นจะเจ็บกับใครก็เลยพี่ทอมธีราธรเนี่ยเป็นนักเตะกระดูกเหล็กนะอึดมากเลยผมเห็นเขาเล่นทั้งทีมส่งทีมชาติไม่เห็นเจ็บเลยแล้วตัวเล็กนะแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับไม่ได้ว่าเล่นแค่เอาตัวรอดนะเขาเล่นได้ดีเลยทุกๆเกมนะครับก็เก่งนะฮะไปดูเจนสันดอสซันโตสอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งพี่ทอมบอกไปแล้วว่านี่อันนี้มาจากลีกซาอุแต่เป็นบราซิลเลียนนะครับก็ลงประเดิมสนามให้บุรีรัมย์ในโตโยต้าลีกคัพนะครับที่บุกไปชนะบางกอกกลาส 4-2 แล้วได้รับบาดเจ็บ
นะครับพลาดการลงสนามในเกมต่อๆมาทั้งในลีกแล้วก็โตโยต้าลีกคัพนะครับล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าที่ผ่านมาบาดเจ็บเล็กน้อยตอนซ้อมเลยยังไม่ได้ลงสนามในเล็ก2ครับแต่ตอนนี้เริ่มฟื้นตัวได้ดีแล้วและจะกลับไปวิ่งแบบเต็มที่ได้ครั้งในวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนเกมสุดสัปดาห์นี้น่าจะยังเร็วไปแต่คิดว่าจะกลับมาลงสนามได้ในเกมกลางสัปดาห์ที่จะเจอกับบางกอกกลาสในศึก FA ครับวันแม่เนี่ยครับ12สิงหานอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอันเดรสตูเนสประกันหลังคนสำคัญก็จะหายเจ็บกลับมาในเกมนี้เช่นกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆซอกาวนะเป็นข่าวร้ายสำหรับเมืองทองบางกอกกลาสชลบุรีและทีมอื่นๆทุกทีมเลยค่ะไปดูเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์เอเชียนี่กำลังจะแข่งปลายเดือนนี้ใช่ไหมค่ะศึกเอเชียโรสเลสซิ่ง2015นะคะก็เตรียมที่จะเปิดศึกที่สนามช้าง National Circuit ค่ะในวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้แล้วตอนนี้ก็เปิดจำหน่ายบัตรแล้วด้วยค่ะพร้อมสิทธิพิเศษมากมายค่ะก็เป็นการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบนะคะชิงแชมป์เอเชียสนามที่4ค่ะที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์บัตรเนี่ยจะเริ่มต้นที่100บาทนะคะอย่างที่เราเห็นค่ะบัตรไซส์แตน100บาทและ150บาทค่ะแกรนด์สแตน200บาทและ300บาท VIP 1,000 และ 1,500 บาทค่ะลูกค้าของผู้สนับสนุนบัตรแกรนด์สแตนลด 25% ค่ะไซส์แตนลด 50% สามารถซื้อบัตรได้แล้วที่หน้าสนาม iMobile Stadium ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นเป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0917163366ค่ะเรียบร้อยนะเรื่องราวของบุรีรัมย์ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานี่มีเรื่องราวของบางกอกกลาสพี่ทอมไปคุยกับพี่เน่งค่ะประสิทธิ์ลีลาริศนะฮะโอ้คุยกันยาวเยอะจนเราจะต้องเอามาตัดต่อได้ประมาณ4ตอนมาออก4วีคกันได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าที่จะมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับอย่างลาซารัสคาอินบี้แล้วก็เกมที่จะเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดด้วยวันพรุ่งนี้นะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวอัปเดตของชาคริลชาพีนะเจ็บนี้อีกนานยาวสักครู่ครับครับAll New Fortuner สู่ดีไซน์ล้ำสู่อีกขั้นของการขับขี่ที่เหนือชั้นสู่จุดหมายที่ท้าทายทุกขีดจำกัด All New Fortuner New Legend of the Prime กับสายพันธุ์ระดับโลกเพื่อนักบิดชาวไทย Yamaha R Seriesครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ GD Efficient Boost ใน Hilux Levo ปฏิวัติความแรงด้วยแรงบิดสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 25% แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น 10% ห้องโดยสารเงียบเหนือชั้นด้วยเกียร์อัจฉริยะ IMT 6 Speed เข้าเกียร์ง่ายราบรื่นทุกการขับขี่ Hilux Levo ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคต2บวก1เท่ากับเท่าไรเท่ากับความเท่ไม่เหมือนใครเท่ากับความนุ่มนวลเท่ากับความรู้สึกยึดเกาะถนน Yamaha Tri-City เปิดประสบการณ์ใหม่ที่เร้าใจ All New Fortuner สู่ดีไซน์ล้ำสู่อีกขั้นของการขับขี่ที่เหนือชั้นสู่จุดหมายที่ท้าทายทุกขีดจำกัด All New Fortuner New Legend of the Prime สื่อมวลชนพิสูจน์แล้ว Yamaha Spark 115หัวฉีดแรงดีทนทานประหยัดจริงด้วยหัวฉีด YEC FI พร้อมชมใหม่สวยโดนใจ Yamaha Spark 115หัวฉีดแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพสนับสนุนโดย Hilux Revo รถจักรยานยนต์ Yamahaกลับมาสายเลือดบอลไทยนะฮะช่วงนี้ก็เราไปดูเรื่องราวของบางกอกกลาสก่อนนะพี่ทอมไปคุยกับพี่เน่งนะถึงลีโอสเตเดียมนะฮะก็ไปดูในตอนแรกเนี่ยที่เราจะให้ดูเนี่ยก็เป็นเรื่องโอกาส
นะเพราะว่าถือว่าฤดูกาลนี้เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลหนึ่งหลังจากที่ฤดูกาลแรกที่เขาซื้อมาจากกรุงไทยแล้วเขามาทำบางกอกกลาส FC เนี่ยนะฮะตอนนั้นผลงานดีมากอยู่แถวเนี้ยหัวตารางนะฮะเหมือนกับตอนนี้แต่ตอนนี้ในปีนี้เนี่ยถือเป็นปีที่ดีนักเตะก็ดีแล้วก็มีโอกาสลุ้นแชมป์ด้วยเดี๋ยวไปดูว่าพี่เน่งพูดอย่างไรนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพูดถึงลาซารัสคาอิมบีหลายคนบอกว่าลาซารัสคาอิมบีเนี่ยไปโผล่จะไปโผล่ที่เมืองทองนะฮะดูว่าแล้วมันจริงหรือไม่จริงนะฮะแต่ว่าสิ้นฤดูกาลนี้ลาซารัสไม่อยู่แน่นอนนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีพูดถึงนักเตะที่เป็นตัวสำคัญของบางกอกกลาสนะฮะแล้วก็ตอนนี้วันพรุ่งนี้จะมีเกมสำคัญที่ไปเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดที่บ้านของเมืองทองดูว่าเขาให้คอมเมนต์ว่าอย่างไรอยากจะได้ผลออกมาจากสนามอย่างไรบ้างไปดูฮะและตอนนี้พี่ทอมอยู่ที่ลีโอสเตเดียมของสโมสรบางกอกกลาส FC นะครับซึ่งก่อตั้งมาประมาณ7ปีแล้วอยู่กับรองประธานสโมสรครับคุณสุภสินลีลาฤทธิ์สวัสดีครับพี่เน่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลามาให้สัมภาษณ์นะครับด้วยความยินดีครับผมนี่ก็7ปีละครับสำหรับการก่อตั้งสโมสรบางกอกกลาส FC คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก่อตั้งมาก่อนนั้นนะฮะประมาณสัก 8-9 ปีนะครับแต่ว่า7ปีที่ลดแล่นอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกหลังจากที่เราได้เทคโอเวอร์หรือว่าได้สิทธิ์การทำทีมจากธนาคารกรุงไทยมาครับก็7ปีน่าจะปี2009ปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงหลังจากที่ตั้งแต่ปีแรกเลยเนี่ย2009ที่ได้สิทธิ์มาเนี่ยผลงานดีมากเนี่ยตอนนั้นน่ะปี2009ก็ทำผลงานก็1ใน3 1ใน3ตลอดครับครับแล้วก็ห่างหายไป6ปีสมัยนั้นน่ะพี่หนึ่งจำได้ไหมมีเบียดบี้กับใครมาก็มีเมืองทองชลบุรีนะตอนนั้นที่กำลังเขาเรียกว่าเพิ่งบูมใหม่ๆนะครับตอนนั้นบุรีรัมย์ยังไม่เกิดมั้งยังครับยังไม่เกิดยังอยู่ในชื่อของการไฟฟ้าอยู่พี่หนึ่งคิดไหมว่าปีนี้มีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นแชมป์เนี่ยก็จริงๆเราก็มองว่ามันก็มีโอกาสนะครับแต่ตอนนี้เราก็โฟกัสกันไปแมตต์ต่อแมตต์มากกว่าเพราะว่าค่อนข้างจะสำคัญทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีทั้ง3ทีมนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคะแนนหายใจลดต้นคอกันตลอดนะครับแล้วก็ทีมที่3ที่4ที่5ลงมาก็ไม่ได้ห่างกันมากชลบุรีกำลังจะมาแล้วชลบุรีก็มาเงียบๆนะครับทุกคนก็มีแต่ถามถึงบางกอกกลาสไม่ถามชลบุรีเพิ่มแป๊บเดียวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสทุกทีมผมก็เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็โฟกัสกันแมตต์ต่อแมตต์มากกว่านะครับมันไม่ใช่หมายความว่าเราเจอใครทั้ง18ทีมในไทยลีกแล้วเราสามารถเอาชนะง่ายๆไม่มีครับณวันนี้เนี่ยต้องขับเคี่ยวกันน่าดูนะครับเรื่องนักเตะของทีมใหญ่ของบางกอกกลาส FC เนี่ยนะฮะในปัจจุบันนี้นักเตะต่างชาติก่อนเลยครับนะมีใครบ้างฮะตอนนี้ก็มีดาโก้ทาเซฟสกี้นะครับแล้วก็มีแมทธิวสมิธนะครับแล้วเราก็มีโกชิโอคุโบนะครับและอีก2คนก็เป็นอาริดาเน่ซันตาน่าตัวใหม่ครับอีกคนหนึ่งก็เป็นดานิเอลโรดิเกสนะครับก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมนามสกุลเหมือนกับโค้ชเส้นหรือเปล่า ไม่หรอกครับสเปนเนี่ยมันมีประมาณล้านคนมั้งฮะโรดิเกสเยอะมากนะครับก็คงไม่ใช่นะครับส่วนลาซารัสคาอิมบีครับก็ตอนนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเขาไม่อยู่กับบางกอกกลาสแน่นอนใช่พี่หนึ่งช่วยกรุณาพูดถึงหน่อยฮะจริงๆเคสลาซาร์สเนี่ยเราคุยกันมา 3-4 เดือนอย่างที่พี่ทอมทราบนะครับเราคุยกันมาเรารู้อยู่แล้วว่าลาซาร์สเนี่ยสัญญาจะหมดสิ้นปีนะครับเราก็พยายามจะต่อสัญญาออกไปนะครับเพื่อจะใช้งานลาซาร์สต่อเพราะว่าการที่นักเตะจะเหลือสัญญาอีก6เดือนเนี่ยเขาสามารถคุยกับใครได้ถ้าเกิดเขาคุยได้แล้วเนี่ยสมาธิในการเล่นเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์ 100% เพราะอะไร1ถ้าคุณไปเซ็นสัญญากับสโมสรอื่นแล้วเกิดบาดเจ็บมันก็จะเป็นปัญหาตามมาเพราะนั้นเราก็มองว่าถ้าเกิดนักเตะคนใดในสัญญาเหลือไม่ถึง6เดือนเนี่ยเฮ้ยเราต้องเตรียมแล้วนะว่าจะทำยังไงเพราะเราก็ไม่อยากให้เขาไปพวงกับทีมใหม่ถ้าเขาบาดเจ็บไปทีมใหม่ค่าเซ็นอนาคตก็จบเลยแต่ถ้าเขามีสัญญากับเราเขาบาดเจ็บโอเคเขาก็ยังสบายใจที่จะรักษากับเราเพราะนั้น4เดือนเราก็พยายามจะคุยถึงปีหน้าแต่คุยแล้วมันไม่ลงตัวมันไม่จบนะครับก็เราก็คิดไอเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่บุรีรัมย์
นะครับมันก็ไม่ใช่หมายความว่าโอเคอันนั้นก็เป็นการที่บุรีรัมย์ก็หมายถึงการปะทะกันใช่แล้วก็โดนใบแดงกันไปคือโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณไม่สมควรที่จะไปชกนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นเราไม่ทราบนะครับเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณทำไม่ถูกคือคุณไปชกเขา อันนั้นเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยังไงสโมสรก็ต้องปรับแต่การที่ปล่อยให้ลาสลาสไปเนี่ยมันเป็นเหตุผลของเรื่องของในอนาคตอันนั้นคนละส่วนกันใช่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยชกแล้วนี่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นก็ต้องเข้าใจการจะทำทีมก็แล้วแต่เนี่ยนักกีฬาถ้ามันเหลือไม่ถึงเนี่ยแล้วมีการหาสโมสรใหม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดความกังวลแล้วเพราะนั้นอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเราไปหาณสิ้นปีผู้เล่นต่างชาติดีๆในลีกของยุโรปนะถ้าเราต้องการลีกจากยุโรปเนี่ยมันเป็นกลางซีซั่นของเขาถ้าเราไม่เอาตอนนี้หมายความว่าปีหน้าเนี่ยคุณไม่มีทางได้นักเตะดีๆตกลงว่าก็คือเขาต้องการที่จะอัพค่าตัวเขาครับเขาต้องการคือนักฟุตบอลทุกคนนะครับมีความต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าอายุคาเรียของเขาเนี่ยมันสั้นเพราะนั้นการที่จะเขาคิดว่าถ้าเกิดเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาอย่างนี้เขาก็อยากจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเรื่อยๆทุกคนต้องคิดอย่างนี้แน่นอนความต้องการที่จะไปเล่นในลีกตามข่าวเนี่ยพี่เน่งที่บอกว่าโอ้อยากเล่นในลีกที่มันสูงกว่าโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยอันนั้นจริงหรือเปล่าฮะอันนั้นผมขออนุญาตเคลียร์อย่างนี้นะฮะการที่ไปเล่นในลีกไม่ว่าจะเป็นลีกอะไรก็แต่ที่สามารถให้ค่าตอบแทนตามที่เขาต้องการได้นั่นคือหมายถึงว่าถ้าจะไปถ้าเวียดนามเนี่ยให้เขามากไปอีกตามที่เขาต้องการเนี่ยผมว่าเขาก็ไปสิงคโปร์ก็ไปผมว่าก็ไปนะครับแต่ว่าโอกาสที่ลีกสูงกว่าเราเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะครับเอลีกไม่ต้องพูดถึงเพราะเอลีกมีซาลารี่แคปนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นทางยุโรปเนี่ยสามารถให้ในผลตอบแทนที่เขาต้องการได้เนี่ยอันนั้นมันง่ายกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าลาซารัสคาอิมบี้เนี่ยยังไม่ได้ไปเมืองทองใช่ไหมไม่ไปครับ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 ก็ดูจาก IG ที่เขาโพสล่าสุดก็ได้นะครับเขาก็ยังขอบคุณสโมสรถามว่าเราเสียดายไหมเราก็เสียดายนะครับเพราะนั้นทุกอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งไม่มีปัญหาคือตอนนี้เนี่ยสโมสรก็ยอมปล่อยตัวเข้าไปตามความต้องการของเขาแต่ว่าเขายังหาที่ลงไม่ได้ฟอร์มโดยรวมของบางกอกกลาสสำหรับปีนี้เนี่ยพี่เน่งฝันว่าอย่างไรจบฤดูกาลเนี่ยเอาลีกสูงสุดของประเทศไทยแล้วก็ถ้วยที่ยังเหลือคือ FA ครับคือความจริงกับความฝันเนี่ยบางครั้งเอาฝันความจริงไม่ต้องการมันอาจจะไปไม่เหมือนกันก็ได้นะครับปีนี้เนี่ยถ้าเราได้ถ้วยใดถ้วยหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีความสุขละแต่ตอนนี้เราเสียไปละถ้วยหนึ่งก็คือโตโยต้าลีกครับนะครับเพราะนั้นก็เหลือ FA กับ TPL นะครับ TPL ซึ่งล้วนก็เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งสิทธิ์ในการแข่ง AFC Champions League ใช่ครับฝันอันไหนใกล้เคียงความจริงที่สุดก็ต้องรอวันพุธที่12วันพุธที่12นี้วันพุธที่12นี้คือที่จะเจอทีมบุรีรัมย์อีกแล้วเจอบุรีรัมย์ใน FA ครับป่ะสิใช่ครับอันนั้นรอบอะไรฮะ8ทีมรอบ16นะฮะน่าจะเป็นรอบ16แล้วก็เป็น8ครับก็ต้องดูตรงนี้แหละฮะว่าฝันเราจะเป็นจริงไหมก็ต้องผ่านแต่ละด่านไปผมถึงบอกว่ามันเป็นความฝันแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องดูกันแมตช์ต่อแมตช์ครับนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะปีที่แล้วใน FA Cup เนี่ยเราเจอแต่ทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยเมืองทองบุรีรัมย์ชลบุรีเชียงรายคนอื่นเขาเจอเบาๆมาเราก็สตาร์ทมาอย่างนี้ตลอดตอนนี้บางกอกกลาสก็มั่นใจว่าสู้เขาได้เพราะว่าขนาดบุรีรัมย์เนี่ยปีนี้ก็ไม่แพ้ครับก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าถึงแม้เขาจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งเราแต่ส่วนของบางกอกกลาสเองก็มีศักยภาพนะครับที่จะต่อกรกันได้เพราะเห็นว่าใน90นาทีเนี่ยยังไม่มีใครกินใครลงเลยนะครับทั้งเย่าทั้งเยือนนะครับตอนนี้ก็3เกมแล้วใน Toyota League Cup เนี่ยที่นำอยู่เนี่ยมี38คะแนนเท่ากันหมดเลยนะฮะจะมีต่างก็เรื่องของผลต่างประตูได้เสียเท่านั้นใช่ไหมฮะมีจ่าฝูงก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรองจ่าฝูงก็คือเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็ตามมาด้วยบางกอกกลาส38คะแนนนะฮะโดยผลต่างประตูได้เสียบุรีรัมย์นี่บวก21ครับเมืองทองบวก17ครับบางกอกกลาส13ก็ไม่14มันก็ไม่น้อยครับก็ไม่น้อย 2-3 นัดก็เดี๋ยวก็คือในแง่ของประตูได้เสียเนี่ยมันก็ยากอยู่
นะครับแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่มันเท่ากันเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแมตต์ต่อแมตต์ถ้าใครพลาดก็เปลี่ยนคือแมตต์ต่อแมตต์นี่หมายถึงแข่งกับทีมอื่นใช่แต่ถ้าเผื่อแข่งกันใน3ทีมนี้ก็ head to head นี่ยังเสมอกันอยู่หมดกินกันไม่ลงยังกินกันไม่ลงเลยเมืองทองกับบุรีรัมย์เนี่ยเขาเจอกันเย่าเยือนเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยเสมอทั้ง2นัดครับเบ้ากาสเจอบุรีรัมย์เสมอเจอเมืองทองเสมอเจอเมืองทองก็เสมอตอนนี้บางกอกกลาสเนี่ยถือว่าได้เปรียบเพราะว่ายังเหลือ2นัด2นัดแต่ว่าทั้งเมืองทองกับบุรีรัมย์เขาเหลือนัดเดียวใช่ครับใช่มั้ยฮะใช่ครับแล้วบางกอกกลาสเนี่ยต้อนรับบุรีรัมย์ที่ลีโอสเตเดียมใช่ครับเล่นในบ้านแต่อาทิตย์นี้จะไปเยือนที่ดาร์บี้ที่ที่เมืองทองที่เมืองทอง SCG ครับผมครับฮะเนี่ยวันอาทิตย์เนี้ยที่จะเจอกับเมืองทองพี่เหน่งช่วยกรุณาใบ้หน่อยใบ้ความฝันว่าผลมันจะออกยังไงผมว่าความฝันของคนทำทีมฟุตบอลนะฮะไม่มีใครฝันร้ายฮะทุกคนก็จะพยายามฝันดีนะครับอยากจะมีแต้มนะครับแน่นอนทุกคนไม่ว่าผลงานของทีมจะดีหรือไม่ดีตามสิ่งที่เราคิดแต่แน่นอนทุกคนก็ต้องการแต้มนะฮะเพราะนั้นเราไปเนี่ยเราบอกจะไปคว้า3แต้มมันก็จะเป็นการโม้เราบอกว่าจะไปเสมอมันก็เป็นสิ่งที่แหมมันไม่ได้ไอ้นั่นเลยเขาเรียกว่าไม่ตั้งความหวังไว้เลยนะครับถ้าเป็นความฝันผมก็อยากได้แต้มนะฮะไม่ว่าจะเป็น1แต้ม3แต้มผมแฮปปี้ครับตัวความหวังในเกมของบางกอกกลาสเนี่ยที่เรียกว่าตัวนี้เป็นตัวค้ำที่ดีเลยหรือว่าตัวที่สามารถที่จะพลิกเปลี่ยนเกมได้เลยเนี่ยคือก็มีสองส่วนนะครับก็คืออย่างถ้าเป็นตัวที่สามารถค้ำทีมได้เลยปีนี้เนี่ยแมตต์สมิธเป็นตัวที่สามารถค้ำเกมแล้วก็บัญชาการแผงหลังของเราได้ดีเลยนะครับตัวที่จะเปลี่ยนเกมก็มีดาโก้ทาเซฟสกี้นะครับส่งก็ดียิงก็ได้ครับสองคนนี้จะเป็นคีย์หลักในการเข้าทำแล้วก็ณรงค์จันทร์เสวกอะฮะณรงค์ก็เป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกันนะครับที่จะเข้าไปเพราะว่าเราได้เข้ามาเนี่ยก็มาตอบโจทย์ในแดนกลางค่อนข้างจะดีคือจริงๆตอนนี้เนี่ยถามว่าเด็กๆสามารถเป็นตัวที่จะพลิกผันได้ไหมครับถ้ามองเวลการ์ดเล่นเนี่ยเจ้าเต๋าเจ้าโดมเจ้าบาสเนี่ยพวกนี้พลิกเกมได้หมดแม้กระทั่งเจ้าศิวกรเจ้าทอสนะฮะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของทีมมากกว่าแต่ใครจะเป็นแข็งหลังห่วงไหมไม่ห่วงไม่ห่วงอาวุธเด็ดของบางกอกกลาสเนี่ยคือความแน่นของแผงหลังหรือความคมของกองหน้าสองอย่างทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าเราในยามที่ขาดลาซารัสกับอินบี้ก็เดี๋ยวดูอาวุธลับที่ยังไม่ได้โชว์ตอนนี้ก็อาจจะอันนี้หมายถึงตัวใหม่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ยังมีปัญหาการบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับเขาเรียกว่าทัตติเนี่ยเป็นคนที่เล่นบอลได้สองเท้านะครับไปกับบอลได้ดีออฟบอลอาจจะช้ากว่าลาซาลาสผมไม่ได้หมายความว่าช้ากว่าคนอื่นนะเราตั้งทงไว้ว่าลาซาลาสแต่วิปบอลเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาไม่เป็นรองใครขนาดนั้นเลยครับเขาเล่นบอลได้สองเท้าหาคนเล่นบอลได้สองเท้าเนี่ยมันที่จะคล่องแคล่วเนี่ยลำบากตัตตี้นี่เซ็นกับเขานานเท่าไหร่นะสองปีครึ่งเท่าไหร่นะ2ปีครึ่ง2ปีครึ่งโอ้โหนี่หมายถึงว่าอายุเขา27คือพอเห็นปั๊บฮ้อเลยเหรอครับเอาเลยเหรอขนาดนี้เลยเหรอครับเพราะว่าเขาก็เล่นอยู่ในลีกที่เรียกว่าอยู่ในเซกุนด้าครับนะครับอาราเวสเนี่ยเขาก็ลงเขาเรียกว่าเป็นตัวจริงมาตลอดนะครับนะครับแล้วก็ยิงได้8ประตูในลีกของเซกุนด้าเนี่ยมาเล่นบ้านเราเนี่ยสบายเลยฮะอาวุธที่เราเติมในเลข2เนี่ยยังไม่มีใครได้เห็นเพราะยังไม่ได้ลงไปโชว์ฝีไม้อะไรเลยนะครับถ้าเกิดลงไปโชว์ฝีไม้ลายมือเราก็เชื่อว่าเราก็จะทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของบางกอกกลาส FC นะซึ่งเดี๋ยวยังมีอีกสัปดาห์หน้าก็พูดเรื่องราวหลายเรื่องราวเกี่ยวพันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวทีมบางกอกกลาสเองนะพวกอะคาเดมี่อะไรของเขารวมไปถึงการแข่งขันในฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหามีอะไรต่างๆเอ๊ะจะแก้ปัญหาอย่างไรอยากจะเห็นเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้นี่หลังจากที่คุยถึงเมืองทองนัดสำคัญวันพรุ่งนี้ใช่ไหมบีครับนะไปดูทางฝั่งเมืองทองบ้างดีกว่าว่าเขามองอย่างไรนะเกมที่จะเจอบางกอกกลาสด้วย
็ดาแกนทรายิตนะครับกุนซือของเมืองทองเนี่ยเขาเชื่อมั่นในขุมกำลังที่มีอยู่ในมือว่าเพียงพอต่อการลุ้นแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับเพราะว่าการเสริมทัพในเลก2เนี่ยแม้จะไม่มีผู้เล่นใหม่เข้ามาโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติเนี่ยแต่ก็พอใจที่มีอยู่ตอนนี้เพราะหลายคนเล่นกันอย่างเข้าขาแล้วก็มีนักเตะไทยที่มากประสบการณ์ผสมกับดาวรุ่งที่แข็งแกร่งไม่กังวลหรือแปลกใจอะไรที่ไม่มีนักเตะใหม่เข้ามานักเตะที่กิเลนพยองพลาดในเลก2นี่ก็ได้แก่เกเก้โรดริเกสดาวยิงชาวบราซิเลียนวัย28ปีที่ไม่สามารถบรรลุสัญญาในขั้นรายละเอียดกันได้นะครับก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปร่วมทีมซานโตสเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีชิลีอยู่ตัวด้วยมั้งที่มาแล้วก็ไม่ผ่านการทดสอบฝีเท้านะครับก็ความจริงก็ดีไปอย่างคือปกติเมืองทองเป็นทีมที่เจ้าบุญทุ่มต้องมีอะไรติดไม้ติดมือแต่ว่าฤดูกาลนี้ก็อย่างที่บอกคือเขาทำทีมในศักยภาพที่ตัวเองมีมันสิ่งที่ได้มันก็คือระบบทีมเวิร์กมันดูดีขึ้นอดทนต่อการรอคอยอย่างเคลตันซินวาอย่างเงี้ยก็ออกดอกออกผลให้เห็นนะว่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปเสริมใครมานะครับบางทีผมว่ามันก็มีเรื่องดีนะครับก็ไปได้นักเตะอย่างจากพัทยานักเตะลูกหม้อตัวเองอะเอาเข้ามาก็คือชื่ออะไรมนุษย์ผมจำไม่ได้ที่มัดจุกตอนเล่น19ปีอะเด็กจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเมืองทองเป็นทีมที่มีศักยภาพในการเวลาลงแมตช์เนี่ยน่าจะทำประตูได้มากใช่ไหมฮะแล้วตรงนี้เราจะต้องเตรียมการไว้นะสำหรับ 3-4 ทีมที่คะแนนเท่ากันเนี่ยนะฮะต้องเตรียมทำประตูให้มากๆเพื่อผลต่างประตูได้เสียจะได้มากเขาบอกว่าคุณรวิโอทองเขาบอกนักฟุตบอลชุดเนี้ยเขาบอกว่าปีเนี้ยเขาขอปีนึงจะไม่มีการเพิ่มเงินรางวัลไม่มีการเพิ่มเงินเดือนโบนัสอะไรให้แต่ถ้าพวกคุณทำได้แชมป์อาจจะได้รับเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ในช่วงปลายปีทำได้ไหมนักเตะชุดเนี้ยคือหมายถึงถ้าเผื่อวืดแชมป์ก็ไม่น่าจะก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้อะไรพี่ได้แชมป์นะอย่างน้อยได้10ล้านจากปูนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องโบนัสเรื่องเงินเดือนอ่ะมันอาจจะได้ขยับมากขึ้นคือสมัยก่อนบางทีเมืองทองก็บริหารแบบว่าอยากขึ้นก็ขึ้นอะไรเงี้ยบางทีเงินมันเฟ้อเหมือนกันบางทีมันก็ต้องใช้ว่าคุณต้องมีความสำเร็จนะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันผมก็ว่าก็เป็นนโยบายที่ดีเหมือนกันนะฮะไปดูสุพรรณบุรีบ้างดีกว่าชาคริลชาพีตกลงยังไงกันยาวเลยไม่ได้อกหักแค่สุพรรณบุรีเอฟซีเรียกว่าอกหักกันทั้งประเทศเลยนะคะอยากใครก็อยากเห็นนะใช่เพราะว่าสุพรรณบุรีเอฟซีเนี่ยออกมายืนยันแล้วค่ะว่ากองกลางหน้าลอยอย่างชาลิวชับปุยนะคะจะไม่สามารถกลับมาช่วยทีมได้แล้วค่ะในฤดูกาลนี้เนื่องจากยังต้องพักรักษาการบาดเจ็บไปจนจบฤดูกาลเลยค่ะชับปุยก็ได้พูดด้วยว่าสัญญานะคะว่าจะกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมอยากขอบคุณแฟนบอลรวมถึงสมาชิกทุกคนในทีมสุพรรณบุรีที่อยู่ข้างผมตลอดเวลาค่ะแล้วเจอกันค่ะสุพรรณบุรีเจอกันปีหน้าเลยค่ะคิดถึงเขาก็กินปลาเส้นไปดิมีโปรตีนจากเนื้อปุย โฆษณาทำให้น้องผมปัดสมัครราชมีงานทำไปด้วยสบายชอบน้องประตูน้องตีส่วนตัวชอบมากอีกทีมนึงที่มาเงียบๆ Bangkok United ใครจะไปเชื่อตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางคะแนนลีกสูงสุดของประเทศไทยแต่นัดที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยดีแพ้เหมือนกันนัดที่แล้วแพ้4ประตูต่อ0ค่ะโดยที่กัปตันทีมของทีมเนี่ยโดนใบแดงไล่ออกด้วยนะคะวิทยาหมัดหลำค่ะกัปตันทีมนี่โอ้ตัวฮาร์ดแมนของเขาเลยนะเป็นฮาร์ดแมนเขาบอกว่าสไตล์การเล่นของเจ้าตัวเนี่ยเป็นตำแหน่งกองกลางตัวตัดเกมค่ะแล้วก็จะเสี่ยงกับการโดนใบเหลืองแล้วก็อาจจะส่งผลให้โดนแบนก็เป็นผลเสียต่อทีมนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าในฤดูกาลนี้ค่ะก็มีการปรับสไตล์การเล่นปรับปรุงเรื่องการเข้าบอลเพราะว่าถ้าสังเกตเลยเล็กแรกเนี่ยจะโดนใบเหลืองไปไม่กี่ใบเท่านั้นค่ะต่อไปนี้ก็จะละเอียดมากขึ้นนะคะแน่นอนว่าความหนักหน่วงเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่จะละเอียดขึ้นค่ะเพราะว่าแมตช์ที่แล้วเนี่ยวิทยาหมัดล้ำเนี่ยถูกใบแดงนะคะจากเกมที่แพ้ให้กับราชบุรี0ประตูต่อ4ทำให้วันนี้ค่ะจะหมดโอกาสลงช่วยทีมในการทำศึกดาวี่แมตช์ดินแดงกับอาร์มี่ยูไนเต็ดแน่นอนค่ะไอความคิดของคุณน่ะวิทยาถูกต้องแล้วแหละปรับเถอะเพราะว่าการเป็นนักเตะที่เข้าบอลหนักเอาแบบโค่นเข้าทั้งลูกทั้งคนเนี่ยเอาให้เพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยต้องโค่นเลยต้องได้รับอาการบาดเจ็บนะซึ่งข้อเท้าเนี่ยสำคัญใช่ไหมฮะพี่ทอมไม่เคยคิดนะว่าการเข้าหนักแบบนี้มันคือการเล่นฟุตบอลที่ใช้ฝีมือนะฮะพี่ทอมเกลียดมากกับโพลอินส์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
เกลียดมากกับรอยคีนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองคนนี้เนี่ยหมอนี่เนี่ยเวลาเข้าทีโอ้โหเพื่อนแทบจะหมดอนาคตในอาชีพอะใช่ไหมฮะแล้วมันเป็นฝีมือตรงไหนฟุตบอลมันคือใช้ฝีมือใช้ทักษะนะฮะถ้าเผื่อเขาจะเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนสไตล์เนี่ยพี่ทอมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยฮะค่ะนะฮะอ่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะฮะว่าแฟนรายการถามถ่ายอะไรกันมาบ้างสักครู่ครับNew Fortuner สู่ดีไซน์ล้ำสู่อีกขั้นของการขับขี่ที่เหนือชั้นสู่จุดหมายที่ท้าทายทุกขีดจำกัด All New Fortuner New Legend of the Prime ชีวิตมีคลาสสมาร์ทอย่างมีสไตล์ Yamaha Grand Milanoครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ GD Efficient Boost ใน Hilux Levo ปฏิวัติความแรงด้วยแรงบิดสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 25% แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น 10% ห้องโดยสารเงียบเหนือชั้นด้วยเกียร์อัจฉริยะ IMT 6 Speed เข้าเกียร์ง่ายราบรื่นทุกการขับขี่ Hilux Levo ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตกับสายพันธุ์ระดับโลกเพื่อนักบิดชาวไทย Yamaha R Series สนับสนุนโดย Hilux Revo รถจักรยานยนต์ Yamahaกลับเข้ามารับชมสายเลือดบอลไทยฮะก็ถามไทยอะไรกันมาได้ทักไทยกันมาได้ทาง Facebook Blood Bowl Thai Fan นะเข้ามากดไลค์นะฮะแชร์เทปรายการย้อนหลังก็ได้นะก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับและเวลามาถามไทยอะไรต่างๆเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์ยินดีทั้งสิ้นมาด้วยเหตุผลนะฮะไม่ใช่ว่าจ้องจะมาใส่อย่างเดียวใช้คำหยาบคายหรืออะไรต่างๆเราไม่อยากฟังไม่ได้เปิดเวทีให้กับสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ท่านก็คงจะได้เห็นเป็นบทเรียนในวงการบันเทิงหรืออะไรกันไปแล้วว่าบางทีเราไปก็ไปมันปากหรืออะไรเงี้ยนะครับดาราเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทนายเขาฟ้องแล้วเก็บกินเงินท่านได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีคดีอาญานะและเวลาตัดสินคดีอาญาเนี่ยพี่ทอมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าพอศาลมีคำพิพากษาเนี่ยหมายถึงว่าโจทนั่งจำเลยนั่งข้างหลังจำเลยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์กุญแจมือลอยแล้ว handcuff นะฮะพร้อมพอศาลตัดสินว่าผิดคุณจะมีรอลงอาญาหรือไม่มีหรือว่าจะประกันอะไรนั่นอีกเรื่องนึงแต่พอศาลตัดสินว่าผิดปั๊บนี่จับสวมกุญแจมือเดินลงชั้นใต้ดินไปพิมพ์ลายนิ้วมือครับนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่เอาเข้าไปข้างในก่อนกรงก่อนแล้วจะถามว่าเมื่อกี้ศาลรอลงอาญาป่ะถ้ารอลงอาญานั้นถอดแล้วค่อยไปแต่พิมพ์ลายนิ้วมือนะไปแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนหรือว่าเขาจะถามว่ามีประกันหรือเปล่าขอประกันตัวไปทำหลักฐานได้เรียบร้อยแต่เมื่อกี้พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วนะเตือนไว้ก่อนแล้วกันผมไม่อยากให้ใครไปเป็นเพื่อนกับพ่อตุ๊กแกนะฮะพ่อตุ๊กแกอะไรนะพ่อตุ๊กแกรักแป้งมากอ่ะพ่อเขาใครอ่ะเพิ่งติดคุกไปอ่ะเหรองงอีกแล้วงงไหมไม่รู้แต่มีคนนึงอ่ะพิธีกรพิธีกรคนนึงอ่ะที่ก็โดนฟ้องโดนอะไรอ่ะแล้วก็ทนายอาจจะอ่อนหัดมั้งนะฮะสายกุญแจมือเข้ากรงไปเลยพอดีพวกนักข่าวก็ถามเขา
ไม่ทันไม่ได้ถ่ายรูปไว้โอ้ไม่งั้นเป็นข่าวนะฮะเอากลับมาเรื่องนี้ดีกว่าเอาท่านแรกเลยคุณวีวีแฟนตาซีนะฮะปีนี้เมืองทองโอ้ยถามเรื่องเมืองทองถามบีแล้วปีนี้เมืองทองขาดทุนเยอะใช่ไหมครับแล้วจะมีคนมาเทคโอเวอร์สโมสรหรือเปล่าครับมันผมพูดตรงๆเลยครับทำธุรกิจฟุตบอลในประเทศไทยไม่มีสโมสรไหนไม่ขาดทุนหรอกมีแต่ขาดทุนมากขาดทุนน้อยเท่านั้นเองเอ้ยบุรีรัมย์เขากำไรบางกอกกราสเลี้ยงตัวเองได้แล้วครับแต่ว่าเมืองทองเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะขาดทุนพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องคนมาเทคโอเวอร์สโมสรตอนนี้ไม่มีข่าวนั้นละเนื่องจากว่าคนที่จะเทคโอเวอร์เขาไปซื้อ AC มิลานแล้วครับเขาได้หุ้น AC มิลาน 48% ส่วนอีกคนนึงเขาก็อยู่กับพัทยายูไนเต็ดนะสองคนนี้ที่มีข่าวนะครับส่วนคุณณัฐพลที่ประสุวรรณก็คงจะไปดูแลรีดดิ้งมากกว่ารีดดิ้งดีกว่าเมดดิ้งกับทำทีม19ปี 2-3 คนเนี่ยคุณณัฐพลที่ประสุวรรณก็มีบางกอกFC อยู่เนี่ยกำลังจะขึ้นToyota Thai Premier League อยู่รอมารออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อแล้วล่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมืองทองก็ต้องทำไปตามที่ทรัพยากรตัวเองที่มีอยู่แต่ว่าลุ้นแชมป์นะครับนะฮะคนต่อไปดีกว่าคุณคุณาวัฒน์ค่ะฟ้าประการค่ะมาโน่โพกิ้งจะพาแบงคอกยูไนเต็ดไปถึงตำแหน่งแชมป์หรือเปล่ารายการใดก็ได้นะคะในช่วง 1-2 ปีนี้ค่ะมีสิทธิ์แต่ว่าปีนี้บอลถ้วยมันตกรอบไปหมดแล้วนะครับโอกาสบอลลีกคงยากแต่ว่าปีหน้าก็ผมว่ามีสิทธิ์เพราะทีมมันดูเหมือนมันลงตัวขึ้นเรื่อยๆเขาเติมตัวน้อยมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคือทางแบงคอกได้ต่อสัญญามาโน่ไปอีก 2-3 ปีใช่ๆนะครับให้ทำทีมยาวๆนะครับแล้วถ้าอยู่นานกว่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นมาโน่มาโน่แต่ไม่ใช่พุตานนะค่ะมาโน่กับอะไรนะเอ็กวัสพลคู่หูเขามันจริงๆเอกชอบมากค่ะอ้าวท่านต่อไปบีคุณสักรินวิชายาบอกได้ยังครับว่าถึงตอนนี้เทโลเป็นทีมลุ้นหนีตกชั้นเกมหน้าไปเยือนคลองเตยมันแน่ๆเยือนคลองเตยวันพรุ่งนี้กับการท่าเรือถ้าแพ้ผมจะบอกให้เลยว่าหนีตกชั้นครับผมเอ้ยตอนนี้16คะแนนอยู่อันดับ14มั้งใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ลุ้นหนีตกชั้นคือคอย่างนี้พี่ทอมถ้าเกิดสมมุติว่าเกมวันพรุ่งนี้ราชนาวีชนะโคราชสมมตินะทีมล่างๆอ่ะเกิดคว้าชัยชนะได้แล้วเกิดเทโลแพ้ท่าเรือผมจะบอกได้เลยว่าหนีตกชั้นถ้าเทโลแพ้ท่าเรือเนี่ยจะทำให้ทั้ง2ทีมมี16คะแนนเท่ากันนั่นแหละนั่นแหละซึ่งสภาพทีมของเทโลตอนนี้เนี่ยเอกได้ดูข่าววันที่มีการ Meet the Press เคนนี่ชิลเนี่ยจดลิสต์รายชื่อผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยใส่กระดาษทิชชู่บล็อกเดียวไม่พอมีผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บอยู่11คนรวมไปถึงแมตช์ที่จะไปเยือนท่าเรือเนี่ยทริสตองโดติดโทษแบนด้วยก็ทำให้เขาขาดผู้เล่นตัวหลักในเกมนี้ไป12คนแต่ตอนนี้น้องเอกพี่ทอมเคนนี่ชิลเนี่ยปรับตัวเข้ากับบอลไทยลีกได้แล้วเพราะว่าเขาปรับตัวได้คือเขาเริ่มโทษกรรมการแล้วล่ะ มีข่าวมาว่าขอร้องเนาะผู้ตัดสินอะไรอย่างนี้ด้วยเออแล้วปรับตัวได้แล้วนะครับเอาท่านต่อไปคุณทีทันเดอร์โอ้นี่แฟนรายการเก่าแก่เลยนะถามมา2ข้อแรกสงสัยว่าในเกมบุรีรัมย์กับเมืองทองเก้าอี้ฝั่งทีมเยือนทำไมถึงไม่มีที่นั่งครับมีแต่พนักพิงนะเรื่องนี้นี่เมื่อตอนบิ๊กแมชนะค่ะในฝั่งทีมเยือนซึ่งเขาจะอยู่ทางน่าจะอยู่ทางทิศเหนือทางมุมที่ติดกับทางฝั่งประธานหน่อยนะฮะมันจะมีเก้าอี้อยู่ประมาณ 2-3 แถวที่มันเก่าโดยอายุการใช้งานเนี่ยมันนานนะเขาก็ปรับปรุงนี้พอตอนปรับปรุงเนี่ยเอาไอ้ที่รองนั่งออกมีแต่พนักพิงนะค่ะที่รองนั่งเนี่ยเอาออกแต่นี้ว่าของเนี่ยมันยังไม่มาที่สั่งเอาไว้เนี่ยมันยังมาไม่ถึงก็เลยโหวลงตรงนั้นทำให้แฟนทีมเยือนเนี่ยก็คือแฟนของเมืองทองเนี่ยก็ต้องเนี่ยเป็นสภาพอย่างนี้ฮะ อยู่ 2-3 แถวอ่ะเขาก็ต้องยืนยืนแล้วพอยืนพิงเนี่ยนะฮะไอ้พนักพิงเนี่ยมันรองรับน้ำหนักทั้งตัวเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ใช่ที่นั่งมันก็เลยเนี่ยฮะเป็นลักษณะอย่างนี้มั้งนะครับก็ไม่กี่แถวหรอกไม่ใช่ 2-3 แถวแต่มากกว่านั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดแหละนะฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะไปโทษว่าใครอ่ะนะฮะก็ถ้าไปโทษแฟนทีมเยือนมันโทษไม่ได้หรอก
พราะว่าไอ้ตรงพนักพิงเนี่ยมันไม่ได้ทำไว้สำหรับจะรองรับน้ำหนักทั้งตัวใช่ไหมฮะแต่นี้ว่าก็ด้วยเหตุว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้มีทางเมืองทองทั้งทางบุรีรัมย์เองเก้าอี้เขาเสียหายเขาก็ไม่ได้บุรีรัมย์เขาไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมฮะส่วน เมืองทองเองเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมาย นะครับเอาข้อ2ผู้เล่นต่างชาติที่เก่งที่สุดที่ไทยลีกเคยมีมาพี่คิดว่าคือใครมันต้องแยกเป็นอดีตกับปัจจุบันอดีตเนี่ยผมยกให้2คนครับซูมาโอรุยาย่ากับแฟรงค์อาเชียมปงที่ว่าผมว่าเก่งนะ อดีตไปแล้วคนนี้ไปแล้วปัจจุบันนี้มี2คนเหมือนกันในสายตาผมคนแรกคือดิโอโก้หลุยซานโตและอีกคนหนึ่งคือเอเบอร์ตี้เฟร์นันเดสนี่คือโคตรเก่งในยุคปัจจุบันนี้นี่คือชอบเกมรุก4คนเป็นตัวรุกเป็นตัวรุกในทัศนะของน้องเอกอย่าบอกว่าอเล็กซ์เวสลีย์โนเอกชอบไดกิมามาซาชอบมากเห็นเชียร์มาตั้งแต่เป็นปีแล้วนะที่เป็นเปลี่ยนทุกอย่างของ BC เทโรต้องยอมรับปีที่แล้ว BC เทโรได้แชมป์ลีกครับมาเขามีส่วนมากแล้วพอไปอ่ะก็ไม่คือเขาเป็นคนที่สอนวินัยในทีมให้น้องๆแล้วก็เป็นมากกว่าผู้เล่นค่ะในเอาปัจจุบันก่อนพี่ทอมชอบดาร์โก้ทาเซฟสกี้ให้บอลดีมากตัวนี้เป็นคีย์แมนนะของบางกอกลาสแน่นอนว่าอย่างพวกเดียโก้ลุยซานโตเขาสามารถจบสกอร์ได้เขาลูกตื้อเขามีเยอะลูกตื้อลูกขยันแล้วก็ความเร็วของเขามีดีพี่ทอมชอบอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้บางกอกลาสเสียไปแล้วลาซารัสคาอิบีนะแต่ในอดีตเนี่ยพี่ทอมกลับไปชอบอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะแตกต่างจากใครหลายคนนะพี่ทอมชอบความเท่ของเขาเวลาเขาทำประตูนะฮะไมเคิลโทมัสเบิร์นตอนนี้โรยแล้วนู่นอยู่หัวหินเนี่ยคิดถึงบ้างเดี๋ยวผมซื้อตั๋วสวนน้ำวันอาราวาตอนเขาทำประตูได้ตอนที่มาอยู่บางกอกกลาสใหม่ๆเลยพอทำประตูได้แล้วก็โอ้โหถลายตัวคู่อะไรอ่ะพับเพียบคู่เข่าอ่ะแล้วก็ถลายไปโอ้โหชูมือเท่จริงๆเท่จริงๆเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่เขาเปลี่ยนเป็นไมเคิลเบิร์นไมเคิลเดินค่อยวิ่งโรยแล้วโรยแล้วอ้าวท่านต่อไปน้องเอกคุณพลยุทธ์เมืองเจริญค่ะบอกว่า TPL จะนำเทคโนโลยีโกลายมาใช้เห็นค่าใช้จ่ายแล้วมันเกินไปหรือเปล่าค่ะน่าจะนำเงินส่วนนี้มาพัฒนาผู้ตัดสินจัดลีกสำรองให้ผู้ตัดสินได้มีเกมฝึกฝนในเวลาเดียวกันพี่ๆคิดว่าอะไรคุ้มกว่ากันครับเราพูดไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วผมเองก็เห็นว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับในขณะที่ยุคนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ค่อยดีเนี่ยผมคิดว่าเอาเงินไปเพิ่มเบี้ยเลี้ยงแล้วเอาผู้ตัดสินข้างหลังประตูนะในความคิดผมนะดีกว่าแล้วก็น่าจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่าอย่างลักษณะลูกที่สุเมธสายแววไม่เห็นเต๋าเนี่ยจังหวะที่ได้จุดโทษเนี่ยแต่ผู้ตัดสินหลังประตูต้องเห็นแง่ๆว่าลูกนี้ฟาวไม่ฟาวซึ่งบ้านเราก็คิดว่าเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าลองทดลองใช้ดูก็ได้พี่ทอม Goal Line Technology เนี่ยถ้าเอามาใช้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมีอยู่2 อย่างฮะ1บอลข้ามเส้นตัดสินชัดเจนลูกได้เสียว่าข้ามเส้นหรือยังประการที่2ได้อรรถรสของผู้ชมโทรทัศน์ทางบ้านเพราะได้เห็นนะฮะว่าโอ้มีภาพมีกราฟิกมีอะไรเหมือนฮอกอายของเทนนิสเทนนิสนะฮะแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็มันต้องไปเกี่ยวพันกับสถานีโทรทัศน์ที่เขาถ่ายทอดสดด้วยนี่แหละใช่ไหมฮะมันจะต้องไปลิงก์กันเพราะว่ามันใช้กล้องนี่เป็น10ตัวในการถ่ายอันนี้ด้วยใช่ไหมฮะก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าฤดูกาลนี้ไอ้ลูกเข้าเลยเส้นไปมันก็มีปัญหาอยู่ 2-3 ครั้งเหมือนกันนะใช่ไหมฮะอ่ะท่านต่อไปบีคุณนายจตุภูมินะฮะไตกระโทกประมาณนี้เพราะว่าน่าจะเป็นโคราชนามสกุลอย่างนี้ฝากกระซิบบอกผู้บริหารสวัสดแคชชุดปัจจุบันหน่อยครับว่าคุณช่วยทำทีมให้เป็นหน่อยผลงานทีมอาจยังพอรับได้แต่ลองไปไล่ดูรายละเอียดต่างๆแล้วบอกว่าอ่อนหัดครับโปรดปรับปรุงด่วนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปคือมันต้องต่อเนื่องกันข้อหนึ่งเลยพี่ของโคราชนี่นะอีกข้อหนึ่งคุณสุวกรเชียงวงนะแฟนโคราชเหมือนกันก็บอกว่าสราวุธมาสุขนุยเนี่ยบอกยังไม่ได้เซ็นสัญญากับโคราชและที่ผู้จัดการทีมบอกว่าเซ็นแล้วเซ็นกับใครครับโคราชเนี่ยผมว่านะหลังจากที่ทีมบริหารเดิมก็คือบิ๊กโตวัชรพงษ์โตมอนศักดิ์ออกไปเนี่ยนะครับผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยมีการเชื่อมต่อกับแฟนบอลน้อยหรือว่าพูดง่ายๆมีแฟนบอล
มีแฟนบอลกลุ่มใหญ่ๆอ่ะมองว่าคือไม่ค่อยจะเชื่อน้ำยาใช้คำนี้แล้วกันแรงๆนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทีมบริหารโคราชเนี่ยเป็นทีมที่ขึ้นมาจากยามาฮ่าลีกวันครับสดๆแล้วตอนนี้ยืนอยู่อันดับ10กลางตารางใช่ผลงานในภาพรวมเมื่อเราซูมเอาท์ออกมาเนี่ยถือว่าดีดีไหมล่ะค่ะใช่ไหมอ่ะแต่ว่าปัญหาภายในเราก็ใช่ใช่เขามีปัญหาภายในกันแหละผมมองนะว่าคนปัจจุบันเนี้ยก็คือคุณอุทัยที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับนักก็ต้องอาศัยการปรับตัวไปขึ้นอยู่กับตัวของคุณอุทัยเองด้วยว่าจะนำความสำเร็จมาให้ทีมได้ไหมค่าของคนพิสูจน์ที่ผลของงานนะครับแล้วก็คนของใครด้วยประมาณอย่างนั้นแหละนะฮะสนุยสราวุธเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผมว่าตอนนี้ยังยืมตัวอยู่ยังเป็นสัญญายืมเขาบอกว่าปีหน้าจะเซ็นแน่ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงน้องพี่ทอมเล่นดีฮะเมืองทองก็ไม่ปล่อยง่ายๆหรอกจริงๆนะฮะหนุ่ยเนี่ยท่านต่อไปฮะคุณวิรัชชนภักจรกิจอ่านผิดขออภัยนะคำว่ากบฏลูกหนังหมายความว่าอะไรครับผมเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าคือเวลาเรียกมาติดทีมชาติแล้วไม่ยอมมากบฏลูกหนังเนี่ยในทัศนะของพี่ทอมก็คือคนที่ทำอะไรที่มันไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็นักเตะที่อยู่ในทีมแล้วเขาให้เล่นอย่างนี้นะแต่ตัวเองเนี่ยอยากจะย้ายทีมบ้างอยากจะอะไรบ้างแกล้งทำฟอร์มไม่ดีเฉื่อยเฉื่อยชาชาหรืออะไรทำแอคทำเตะทำอะไรอย่างนี้สวนทางกับหน่วยงานองค์กรของตัวเองอะไรอย่างนี้นะฮะกบฏลูกหนังหรือว่าขบฏลูกหนังนั้นมันมาจากนักเตะเยอรมันที่ชื่อแบนชูสเตอร์ครับสมัยก่อนเนี่ยแบนชูสเตอร์คือนักเตะที่ดังมากเลยแล้วก็ย้ายไปเล่นในสเปนแล้วก็ไม่มายอมมาติดทีมชาติอะไรทำนองนี้แล้วก็ด่าทอเดฟเบย์อะไรต่างๆนานาแฟนรุ่นเก่าคงจำได้พี่ทอมพอจำได้นะแบนชูสเตอร์มาเล่นให้บาร์เซโลน่ามันมีตะวันออกหรือเปล่าตะวันตกตะวันตกครับแบนชูสเตอร์นะหัวขาวๆเหรอใช่แต่ของเมืองไทยเนี่ยคนที่เคยได้รับฉายาว่าเป็นขบฏลูกหนังเนี่ยมี2คนครับคือเสกสรรปิตุรัตน์กับธนันชัยบริบาลสินธนาในยุคสมัยที่เล่นให้สินธนาคือจะไม่ยอมเล่นให้สินธนาแต่เล่นในทีมชาติอย่างเดียวอ่ะในยุคนั้นเนี่ยคือเล่นให้สโมสรมันคงไม่ค่อยได้เงินเดือนแต่เล่นในทีมชาติมันมีอย่างน้อย 3-4 หมื่นเดือนนึงอ่ะเขาก็เลยเลือกที่จะเล่นให้ทีมชาติอย่างเดียวก็โดนด่าทอจากผู้คนในวงการฟุตบอลพอสมควรว่าเฮ้ยคุณไม่เล่นสโมสรต้องติดทีมชาติได้ไงวะสมัยก่อนคนที่แบก2คนอยู่ก็คือคุณวิรัชชันพนิษฐ์กับปีเตอร์วิทก็บอกไม่เป็นไรก็ซ้อมทีมชาติก็เล่นทีมชาติอย่างเดียวแล้วเล่นได้ดีด้วยนะนะครับประมาณนี้ท่านต่อไปคุณชาร์กชลบุรีค่ะพูดถึงปัญหาของชลบุรีบอกว่าไม่ได้อยู่ที่กองหน้านะคะเพราะว่าก็ยิงประตูได้เยอะทุกนัดแต่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยอยู่ที่กองหลังเพราะว่าเสียประตูเยอะวันที่ชนะเนี่ยมักจะมาพร้อมฟอร์มอันโดดเด่นของสินทวีชัยค่ะถ้าวันไหนสินทวีชัยฟอร์มดุดวันนั้นก็จะไม่มีแต้มค่ะซึ่งเองเห็นด้วยเลยเขาดูตลอดเห็นด้วยนตีเป็นผู้รักษาประตูที่สุดยอดคนหนึ่งของประเทศไทยนะใช่ไหมฮะพี่ทอมชอบนะแล้วก็มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยเวลาทีมชาติเนี่ยต้องการเอาผู้รักษาประตูที่ดีที่มีประสบการณ์เนี่ยต้องคนนี้ฮะครับอีกคำถามนึงถามถึงคูชิดะนะคะคาสุโตะคูชิดะเนี่ยไปชัยนาทเป็นการขายขาดหรือสัญญายืมตัวอันนี้อยากให้ฟังทางชมรีพูดดีกว่า อยากให้พี่เฮงออกพี่เฮงพูดแล้วตัวชัยนาทอยู่ตรงนี้นี่ไม่ต้องฟังเหรอคือไม่คือด้วยข้อตกลงที่มันมีระหว่างกันอยากให้ทางพี่เฮงหรือว่าคุณอนบเป็นคนพูดมากกว่าอ้าวตามต่อไปบีคุณบูสเตอร์นะฮะอยากให้เพิ่มลีกมีไทยลีก16ทีมเอาให้ลดไทยลีกลงไปดิวิชั่น1 16ทีมดิวิชั่น2ให้มีดิวิชั่น2มี16ทีมและดิวิชั่น3เป็นลีกภูมิภาคพูดกันง่ายๆก็คือคุณบูสเตอร์กำลังต้องการจะให้มันมีดิวิชั่น2มาขั้นใช่ไหมมาแทรกมาขั้นเพราะว่าคิดว่าลีกภูมิภาคมันเยอะไปแล้วก็อาจจะมองถ้าหลายๆคนเขามองว่าลีกภูมิภาคก็เป็นฐานของอำนาจของการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลพอลีกภูมิภาคฐานมันกว้างคนที่มีอำนาจก็คือประธานลีกภูมิภาคคือคุณวิมลกาญจนะนั่นเองนะครับมีอำนาจต่อรองมันต้อง30เสียงอ่ะพี่ทอม30เสียงนี่คือมันคือชี้ชัยชนะในการเลือกตั้งได้เลยผมเห็นด้วยครับ
อยากให้มีดิวิชั่น2มาขั้นกลางนะครับเพื่อความเป็นมาตรฐานดิวิชั่น2มันมีอยู่แล้วตอนเนี้ยแต่มันถูกรวมกับลีกภูมิภาคไงอันนี้เป็นความเห็นที่เข้าท่าทีเดียวใช่นะพี่ทอมเห็นด้วยกึ่งนึงนะฮะคล้ายๆกันแต่ว่าพี่ทอมเห็นงี้ฮะอยากจะทำให้มันเป็นรูปพีระมิดก็คือลีกสูงสุดนะฮะมีลีกเดียวนะก็คือ Toyota Thai Premier League ส่วน Yamaha League 1เนี่ยแบ่งออกเป็น2ซีกซีกละ16ทีมหรืออาจจะ12ทีมก็ได้เป็น D1 2ซีกอย่างนี้อย่างที่เขาเป็นD1 กับ D2 เนี่ยแต่ว่าของพี่ทอมเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันนะเป็น2ซีกเสร็จแล้วมาชิงกันลำดับ3เนี่ยคือลีกภูมิภาค Division 2นะฮะซึ่งตอนนี้มันมี6โซนน่ะใช่ไหมก็6โซนก็3โซนเนี่ยถ้าขึ้นชั้นเนี่ยขึ้นทางซีกนี้อีก3โซนนี้ถ้าขึ้นชั้นก็ขึ้นในซีกนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะส่วนคะแนนเสียงโหวตในการเลือกตั้งถ้าเผื่อจะตัดปัญหาว่าเอ๊ะดิวิชั่น2นี่ลีกภูมิภาคนี่โอ้โหมีตั้งเท่าไหร่30เสียงใช่ไหมนะฮะเราก็ใช้วิธีง่ายๆว่าไม่รู้จะไปขัดกับธรรมนูญของฟีฟ่าหรือเปล่าคือดิวิชั่นต่ำเนี่ยก็อาจจะ1เสียงก็คิดเป็น1แต่ถ้าเผื่อดิวิชั่นสูงขึ้นมาอีกนี่1เสียงคิดเป็น2คะแนนนะถ้าลีกสูงสุดขึ้นไปอีก1เสียงอาจจะคิดเป็น3คะแนนมันจะได้สมดุลกันแต่ไม่รู้นะก็ต้องดูนะว่าอันนี้เนี่ยเพราะว่าทางธรรมนูญของฟีฟ่าเขาอาจจะกำหนดเอาไว้ว่าสมาชิกทุกคนมี1โหวตเท่ากันหมดเขาจะหาพี่ทอม discrimination เอองั้นไม่เอาแล้วไอ้ที่พี่ทอมพูดนี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็ยังไงก็ช่วยกันนะพัฒนาให้มันดีๆก็แล้วกันว่าปัจจุบันข่าวดีเมื่อวานนี้ดาโพมีผลออกมาพี่ทอมว่าไทยลีกของเราทำเรตติ้งชนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ อยู่ที่ว่าคนที่ติดตามอยู่ประจำอยู่ประมาณ 21% ส่วน 21% คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา 26% คือไทยพรีเมียร์ลีกเพราะนั้นเราชนะวันนี้ลีกอังกฤษเปิดนะฮะก็ยังไงอย่าไปหลงกับแมนยูลิเวอร์พูลนะครับไปหลงกับชัยนาทหลงกับอะไรเงี้ยดีกว่าไปดูซะก่อนใช่ครับแต่อีกเป็นอีกคนนึงที่เมื่อก่อนดูบอลนอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดูบอลนอกไม่สนุกเหมือนบอลไทยแล้วใช่ฮะนะครับอบิดันคือใครก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้จักค่ะอ่ะเรียบร้อยนะฮะขอบพระคุณทุกความเห็นนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจรวมทั้งวิเคราะห์จอเกมด้วยครับNew Fortuner สู่ดีไซน์ล้ำสู่อีกขั้นของการขับขี่ที่เหนือชั้นสู่จุดหมายที่ท้าทายทุกขีดจำกัด All New Fortuner New Legend of the Prime 2บวก1เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับความเท่ไม่เหมือนใครเท่ากับความนุ่มนวลเท่ากับความรู้สึกยึดเกาะถนน Yamaha Tri-City เปิดประสบการณ์ใหม่ที่เร้าใจครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ GD Efficient Boost ใน Hilux Levo ปฏิวัติความแรงด้วยแรงบิดสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 25% แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น 10% ห้องโดยสารเงียบเหนือชั้นด้วยเกียร์อัจฉริยะ IMT 6 Speed เข้าเกียร์ง่ายราบรื่นทุกการขับขี่ Hilux Levo ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตสื่อมวลชนพิสูจน์แล้ว Yamaha Spark 115หัวฉีดแรงดีทนทานประหยัดจริงด้วยหัวฉีด YEC FI พร้อมชมใหม่สวยโดนใจ Yamaha Spark 115หัวฉีดแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพสนับสนุนโดย Hilux Revo รถจักรยานยนต์ Yamahaกลับมาสายเลือดบอลไทยนะฮะสัปดาห์นี้ก็มีการแข่งขัน
โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะมีบิ๊กแมตช์สำคัญมากต้องติดตามเลยแล้วก็นอกจากนั้นกลางสัปดาห์ใช่ไหมที่จะมี FA คัพอีกค่ะนะไปดูกันฮะโปรแกรมการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015แมตช์ที่19นะคะวันนี้ค่ะเชียงรายเปิดบ้านรับการมาเยือนของไชน่าค่ะสุพรรณพบสระบุรีค่ะชลบุรี FC อาจจะล้างตากับราชบุรีในวันนี้สูสีนะคู่นี้ TOT เจอโอสถสภาค่ะและในวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นบิ๊กแมตช์ของกรุงเทพคู่หนึ่งเลยค่ะการท่าเรือเปิดบ้านรับการมาเยือนของ BC เทโรศาสนะค่ะราชนาวีพบโคราชค่ะเมืองทองเจอบางกอกกลาสค่ะดาร์บี้อีสานค่ะศรีสะเกษพบบุรีรัมย์และดาร์บี้ดินแดงแบงคอกพบอาร์มี่บุรีรัมย์ไม่หมูนะยามาฮ่าลีกวันมีการแข่งขันเช่นเดียวกันค่ะสมุทรสงครามพบพัทยายูไนเต็ดค่ะไทยฮอนด้าเจอแอร์ฟอร์สค่ะสงขลายูไนเต็ดพบบางกอก FC ค่ะอ่างทอง FC พบอยุธยา FC ค่ะ BBCU เจอกับประจวบ FC ค่ะพรุ่งนี้ค่ะเป็นนครปฐมเจอกับยาสูบค่ะเพื่อนตำรวจพบพิจิตรค่ะPTT ระยองรับภูเก็ตค่ะสุโขทัย FC เจอเชียงใหม่ตราด FC พบกระบี่ FC ค่ะนอกจากนี้มีการแข่งขัน FA คัพรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาท์ค่ะนัดเดียวรู้ผู้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมเลยค่ะศรีสะเกษเจอกับชลบุรีค่ะเชียงรายยูไนเต็ดพบกำแพงเพชรค่ะชัยนาทเปิดบ้านรับไทยฮอนด้าค่ะราชบุรีพบสมุทรสงครามเพื่อนตำรวจเจอกระบี่ค่ะเมืองทองยูไนเต็ดเจอโอสถสภาค่ะอาร์มี่ยูไนเต็ดพบการท่าเรือและบางกอกกลาสพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะ FA คัพนี่นัดเดียวรู้เรื่องเลยนะไม่มีเย้าเยือนนะมาโอกาสนี่ทำศึกหนัก2นัดติดเลยวิเคราะห์เจาะเกมเราไปเกมของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่กำลังเบียดบี้กันอยู่นะคู่แรกนี่ไปดูศรีสะเกษกับบุรีรัมย์ฮะศรีสะเกษเป็นเจ้าบ้านนะตอนนี้ศรีสะเกษอยู่อันดับ11ของตารางคะแนนส่วนบุรีรัมย์ทีมเยือนนำจ่าฝูงอยู่นะครับแข่งกันวันพรุ่งนี้คิกออฟ19นาฬิกาที่สนามศรีนครลำดวนสถิติ8ครั้งหลังสุดในบุรีรัมย์ชนะ5เสมอ2ศรีสะเกษชนะครั้งเดียวแต่นู่นน่ะปี2011ผลเลขแรกที่แข่งไปแล้วนะบุรีรัมย์เอาชนะศรีสะเกษที่ iMobile Stadium 1ประตูต่อ0ดูทีมของศรีสะเกษก่อนนะผลงานในบ้านแข็งแกร่งชนะ6เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกไปเสมอเทโร1ประตูต่อ1ส่วนในลีกคัพก็ไปเอาชนะพัทยามาได้3ประตูต่อ1สภาพทีมเกมนี้ต้องเจอปัญหาเมื่อจะไม่มีเอกพันธ์จันดากรยืนคุมแผงหลังส่วนเกมรุกก็จะไม่มีกาดฟาดูโรซินมี่ดาวซันโวของทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูแล้วก็โดนแบนทั้งคู่นะครับในขณะที่บุรีรัมย์เกมนี้เป็นโอกาสดีของบุรีรัมย์ที่จะทำแต้มทิ้งห่างอีก2ทีมนำที่จะต้องไปตัดแต้มกันเองแต่ผลงาน5นัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวที่เหลือเสมอทั้งหมดเลยโอ้น่าเป็นห่วงมากรวมถึงในลีกคัพเมื่อกลางสัปดาห์ก็บุกไปเสมอลำพูน0ประตูต่อ0ความพร้อมเกมนี้จะไม่มีสุริสุขะกับโกซุนกิที่โดนแบนนะครับโดยมียันเซนดอสซานโตสกับอันเดรสตูเนสที่ยังไม่ฟิตแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้ลงสนามดูสภาพทีมนะจากภูมิหลังที่ผ่านมาเนี่ยพี่ทอมเป็นห่วงบุรีรัมย์ในเรื่องของการทำประตูที่จะเอาชนะเกมนี้เก็บ3แต้มและเป็นทีมเยือนด้วยนะฮะโอกาสที่จะเสมอมีความเป็นไปได้แต่ว่าบุรีรัมย์มาคราวนี้เนี่ยต้องเก็บ3แต้มนะฮะโอกาสออกเสมอ 30% โอกาสที่บุรีรัมย์จะชนะ 70% ไม่น่าจะแพ้อ่ะน้องเอกฮะคือฟังดูแล้วไม่มีเอกพันธ์จันดากรน่าจะมีโอกาสที่ดีของบุรีรัมย์แล้วคิดว่าบุรีรัมย์อาจจะเฉือนชนะศรีสะเกษไปได้ค่ะบีบุรีรัมย์คือแน่นอนได้เปรียบแล้วก็แข็งแกร่งกว่าศรีสะเกษชัดเจนแล้วไม่มีตัวรุกที่ให้กังวลอย่างกาฟาดูโรซินมี่ด้วยนะครับผมว่านัดนี้ศรีสะเกษจะเล่นเกมรับเต็มรูปแบบนะครับก็ลุ้นเสมอเขาลุ้นเสมอนะครับถ้ามีฝั่งชนะเขาเป็นบุรีรัมย์อยู่แล้วล่ะค่ะไปดูอีกเกมนึงฮะเหมือนทองยูไนเต็ด38คะแนนเท่ากับบุรีรัมย์นี่แหละแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียน้อยกว่าก็อยู่อันดับ2นะครับเปิด SCG Stadium ต้อนรับบางกอกกลาส FC ซึ่งยืนอันดับ3ของ Toyota Thai Premier League ประตูได้เสียอาจจะน้อยกว่าเขาเพื่อนเมืองทองเป็นเจ้าบ้านนะฮะแข่งกันวันพรุ่งนี้คิกออฟ19นาฬิกาสถิตินี่เฉพาะในลีกนี่พบกันมา13ครั้งเมืองทองชนะ6 BG ชนะ4แล้วเสมอกัน3ครั้งโดยเมืองทองชนะที่บ้านมาแล้ว2ปีติดต่อกันผลเลขแรกนี่ BG กับเมืองทองนี่แข่งกันที่ลีโอสเตเดียมไปแล้ว1นัดนี่เสมอกัน0ประตูต่อ0สภาพทีมของเมืองทองชนะในบ้านมา5นัดรวดส่วนเกมล่าสุดไล่ตีเสมอบุรีรัมย์ได้2ประตูต่อ2
สภาพทีมเกมนี้พร้อมสมบูรณ์กวินธรรมสัจจานันท์ยืนเฝ้าเสากองหลังมีนาโออากิโออายามะจับคู่กับคิมดองจินกองกลางเป็นดัชกรทองเหลากับสารัตอยู่เย็นส่วนเกมรุกใช้ไคลตันซิลวาธีรศิลป์แดงดาและมาริโอยูรอฟสกี้น่ากลัวมากในขณะที่ BG ชนะมา2เกมรวดขยับทำแต้มมาทาบจ่าฝูงได้สำเร็จสภาพทีมเกมนี้สมบูรณ์และจะได้พักคินกายแก้วหรือสุภเสกกายแก้วพ้นโทษแบนกลับมาแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นที่จะลงสนามผู้รักษาประตูนฤทธวีกุลลงเฝ้าเสากองหลังแมทธิวสมิธตัวนี้ตัวเด็ดเลยของ BG นะครับจับคู่กับเจษฎากรเหมแดงแดนกลางใช้พีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์เท่มากตัวนี้เจ้าเบนนะครับศิวกรแสงวงนี่เป็นตัวความหวังของ BG และสุบันเงินประเสริฐส่วนเกมรุกมีธนาสิทธิ์สิริพลาความเร็วเป็นเอกเลยครับดาร์โก้ทาเชฟสกี้ผ่านบอลได้ดีและอารินดาเน่ซานตาน่ารวมถึงอาวุธลับของดาเนียลโรดริเกสหรือโตตี้มีดีเหมือนกันคู่นี้เนี่ยโอ้ 90% ออกเสมอนะฮะอีก 5% เป็นเมืองทองชนะส่วนอีก 5%ก็เป็นเมืองทองชนะ BG ไม่น่าที่จะไปชนะได้น่าจะออกเสมออ่ะน้องเอกเดี๋ยวคิดว่าน่าจะออกเสมอค่ะสภาพสมบูรณ์กันทั้งคู่แต่ต้องเป็นคู่ที่สนุกแน่นอนแต่ผมมองว่าเมืองทองเล่นในบ้านน่าจะดีกว่าค่ะนะครับเพราะว่าบางกอกกลาสเนี่ยตัวที่ซื้อมาใหม่อย่างอาริดาเนซันตาน่ากับดาเนียลโรดิเกสเนี่ยก็ยังต้องสำหรับผมเขาแต่ขอดูหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงขอดูนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ว่านักฟุตบอลสเปนมาแล้วก็จะเล่นปรับตัวในล้มเหลวไปก็เยอะแยะมีมากมายนะครับบุรีรัมย์ก็เคยเห็นแล้วคนที่ผสมเด็ดก็มีคนที่ล้มเหลวก็มีนะครับเพราะนั้นต้องขอดูหน่อยแต่ว่าของเมืองทองมันพิสูจน์แล้วเคทันซินวามาริโอมันใช้ได้เลยนะครับเล่นในบ้านผมให้ว่าเกมนี้เมืองทองมีโอกาสชนะ 60% นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นโอกาสคือบางกอกการ์ดน่าจะมีโอกาสชนะสัก20ค่ะที่เหลือก็เสมอกันประมาณนี้ให้เมืองทองได้เปรียบเป็นต่อครับค่ะเป็นเกมที่สุดยอดจริงๆนะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะฮะน่าดูจริงๆนะแฟนๆหลายคนฮะไปซื้อตั๋วกันที่ลีโอสเตเดียมตัวทีมเยือนเรียบร้อยส่วนตัวทีมเย้าเนี่ยก็น่าจะหมดเร็วนะใช่ไหมฮะน่าดูฮะบิ๊กแมชของประจำสัปดาห์เลยนะครับก็ยังไงดูบอลดูให้เป็นเกมฮะดูให้สนุกนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเมาแล้วอย่าขับอย่าอัพยาแล้วอย่าดูหนังโป้ด้วยนะวันนี้สายเลือดบอลไทยได้นำเสนอเนื้อหาสาระมาอย่างครบถ้วนแล้วเอกนิตยาพรธาราสุขมีบางประกงวรเทพมากโพคาและพี่ทอมกสิติกมลนาวินรวมทั้งทีมงาน M-Cod 1ลาไปแล้วครับสวัสดีครับครับ